ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Politics ข่าวบ้านการเมืองกันเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกัน2พฤษภาคม2567นะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันวันนี้คุณเอ็กซ์คุณลพัฒน์และคุณออกเอกพัฒน์ครับครับเจอกันแบบนี้นะครับในช่วงเย็นวันนี้ก็คงมีเรื่องของการเมืองมาอัปเดตมาคุยกันโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยหน้าปกของเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับเรื่องของกรณีพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยมีการขยายเวลานะครับให้อีก15วันใช่คือขอไปในรอบที่2ขอไป30วันใช่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยศาลก็อนุญาตให้15วันเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมครับรอบแรกขอ30ได้15เหมือนกันรอบนี้ขอ30อยากได้30แต่ให้15ให้15เหมือนกันวันนี้ก็เลยมีคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์จากฝั่งก้าวไกลนะฮะว่าไอ้ที่ได้มา15วันเนี่ยถ้าประเมินในการสู้คดีเนี่ยมันพอหรือเปล่าครับกับคดีที่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นคดีใหญ่เพราะเดิมพันผลลัพธ์มันคือยุบพรรคใช่มันจะส่งผลต่อระบบการเมืองไทยนะครับวันนี้ก็เลยมีคอมเมนต์จากฝั่งก้าวไกลโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคที่เขาประเมินคือเมื่อวานพอผลออกปุ๊บเขาประชุมทันทีประชุมทันทีนะครับรับมือทันทีทีนี้นั่นก็ด้านหนึ่งนะในเรื่องของการต่อสู้คดีนะครับซึ่งสิ่งที่ปรากฏออกมาเนี่ยเหมือนนะอันนี้เท่าที่ฟังจากหัวหน้าพรรคบอกเหมือนจะเป็นสัญญาณบวกมันจะเป็นสัญญาณบวกกับที่ออกมาจริงหรือไม่เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับนั่นส่วนหนึ่งขณะเดียวกันความสนใจของอีกส่วนนึงก็คือว่าแล้วในพักนี่เป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ความรู้สึกของคนข้างในสสพักนะสมาชิกในพักนะกับกระแสช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็น่าสนใจนะครับซึ่งก็ประเมินออกมาดูเหมือนว่าทุกคนก็จะรับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจพอสมควรนะครับกับอีกส่วนนึงอันนี้ผมว่าน่าสนใจในระยะเวลาที่พรรคกำลังเผชิญกับการต่อสู้เรื่องของการยุบพรรคในคุณเล็กปรากฏคนก็ไปโฟกัสเมื่อคืนเห็นในโซเชียลเนี่ยแชร์รูปแชร์คลิปคุณพิธาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคแคนดิเดตนายกของพรรคไปงานหนึ่งงานบุญเป็นงานบุญที่วัดแล้วก็คนจับตาเยอะว่าเอสิ่งที่คุณพิธางานที่คุณพิธาไปหนึ่งแหละสองการไปปรากฏตัวของคุณพิธาที่งานนั้นเนี่ยมันจะมีนัยยะอะไรหรือไม่ครับมันบ่งบอกอะไรหรือเปล่าซึ่งก็มีทั้งมุมที่วิจารณ์จากฝั่งเดียวกันก็มีนะมุมที่มองในมิติการเมืองว่าเออนี่อาจจะเป็นมูฟเมนท์ที่อาจจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าในทางบวก อะไรลักษณะอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นในพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเรื่องก้าวไกลนะครับจากประเด็นนี้เราตั้งไว้ว่าเป็นสัญญาณบวกนี่เดี๋ยวลองมาว่ากันว่ามันไปในทิศทางนั้นขนาดไหนคือเมื่อคืนเนี่ยถ้าใครตามโลกออนไลน์ก็คงจะเห็นว่าถกเถียงกัน2ฝั่ง2ความเห็นความเห็นหนึ่งก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทําที่เกิดที่ทําฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอ่ะก็ปกตินี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นงานปกติหรือเปล่าปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดมากกันไปเองหรือเปล่าใช่ๆนั่นก็เป็นจุดนึงนะครับเดี๋ยวมาว่ากันแต่จะยังไงก็ตามแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีคนเขาจ้องอยู่นะฮะก้าวไกลคุณระวังไว้นะผมไปหาคุณแล้วนะเมื่อวานคุณทักษิณระวังนะเขาไปภูเก็ตคือไปจังหวัดจะไปเชียงมงเชียงใหม่เนี่ยก็ระดับหนึ่งก็เข้าใจได้แต่พอไปภูเก็ตเนี่ยคนตั้งข้อสังเกตเยอะจริงๆถ้ามันคือถ้าไปภูเก็ตอย่างเดียวก็โอเคเพราะนายกก็ไปบ่อยใช่แต่พอไปเชียงใหม่แล้วมาภูเก็ตเอามันต่อกันเอาแล้ว2จังหวัดนี่ใครเขาได้ส.ส.เยอะที่สุดอ่ะก้าวไกลสิใช่ไงภูเก็ตเนี่ย3คนก้าวไกลยกเกาะแล้วเชียงใหม่7เขตพอเชียงใหม่ต่อภูเก็ตแล้วเดี๋ยวจะไปโคราชซึ่งเขตเมือง3เขตก้าวไกลได้หมดได้หมดมันเลยแบบคือด้านนึงอาจจะไปดูงานไปดูที่จริงแต่อีกด้านนึงเอ๊ะไอจังหวัดที่ไปเนี่ยมันก้าวไกลชนะทั้งนั้นเลยนะหรือเตรียมไปเอาคืนหรือเปล่าก็น่าคิดเขาจะไปคืนหรือเปล่าก็น่าคิดแต่ถามว่ามันง่ายไหมอันนี้เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนี่ผมว่าแค่2เรื่องใหญ่นี้ก็พอได้คุยแล้วนะฮะแล้วก็สถานการณ์เมียนมาเรายังคงต้องอัปเดตวันนี้มีข่าวน่าสนใจครับใช่ไหมชื่ออะไรโซวินซึ่งเป็น number 2ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าหายหน้าหายตาไปเห็นว่าโดนอะไรโดนระเบิดจากโดนอะไรหรือเปล่าโดนของฝ่ายต่อต้านนะไปทำลายจนบาดเจ็บครับปรากฏว่าวันนี้ปรากฏตัวไทยทีวีเดี๋ยวมาคุยกันแล้วก็ชวนทูตรัฐมาคุยอัปเดตสถานการณ์ในเมียนมาหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วก็เรื่องในกระทรวงต่างประเทศด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องสว.วันนี้เราก็ไม่พลาด
เพราะเราเกาะติดมติชนเราจัดหนังจัดเต็มครับเรื่องของสว.วันนี้ดูเหมือนจะมีความคืบหน้าบางประการที่น่าสนใจจากเลขากกต.ฮะไม่รู้คืบหน้าเลยถอยหลังเดี๋ยวฟังอีกทีนึง เหมือนจะไปข้างหน้าแล้วก็เดินกลับมาข้างหลังอีกก้าวนึงคือฟังเลขากกต.ช่วงนี้ก็ต้องตั้งสมาธิกันหน่อยต้องคุณต้องตีความให้เป็นต้องขยายความไม่ได้ เดี๋ยวว่ากันไม่เป็นเดี๋ยวว่ากันตีความไม่เป็นโพหน่อยโพหน่อยโพวันนี้เอาวันนี้โอกาสถือโอกาสวัดความนิยมครับวัดกระแสความนิยมของตัวนักการเมืองครับนะเราจะจับมอบถ้วยให้มอบถ้วยไม่ต้องถึงมอบถ้วยเป็นอวอร์ดแล้วกันนะครับนักการเมืองยอดนิยมในสายตาของท่านคือใครนะฮะวันนี้มี4ช้อยครับ1คุณทักษิณครับ2คุณแพทองธาร3คุณเศรษฐา4คุณพิธาครับโหวตกันมาท่านชื่นชอบใครท่านกดโหวตเลยนะครับลองแสดงความเห็นเข้ามานะครับ3 4ช้อยนักการเมืองยอดนิยมในสายตาท่านวันนี้วัดจากหน้าข่าวนะ4ชื่อนี้ก็ปรากฏอยู่บ่อยครั้งคุณทักษิณคุณแพทองธารคุณเศรษฐาหรือคุณพิธานะครับก็แสดงความเห็นเข้ามาได้ใน YouTube มติชน TV และ Facebook Politics แสดงความเห็นเสร็จอย่าลืมซัพพอร์ตการพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการนะครับตลอดทั้งรายการ3ช่องทาง YouTube Facebook นะครับรวมไปถึง TikTok มติชน TV เช่นเคยนะฮะแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีคุณสิริประกายนะครับคุณ JKO นะคุณนุชนะครับคุณอิสระคุณจูนคุณสุพจน์สวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วด้วยนะครับส่วนใน Facebook นะฮะใน Facebook นะครับเดี๋ยวขอรีเฟรชสักครู่นึง Facebook คุณพรอนันต์คุณบุญตรีนะครับ คุณบ้านใหญ่ปึงประมวลคุณนิรันดร์คุณนิกรแถวหน้าเรานี่เหนียวแน่นจริงนะใน Facebook นี่ไร้ปัญหาเลยครับนะมากันพร้อมสับคือแบบไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกนี่เข้ามากันทุกวันเป็นทีมเลยคุณสุริยาด้วยคนหนึ่งใน YouTube นะครับครับโอเคทักทายของปากของคอนะครับก็แสดงความเห็นกันเข้ามาอย่าลืมนะเต็มที่แล้วอย่าลืมทำโพลด้วยเข้าเรื่องแรกเลยไหมคุณเอกก้าวไกลก้าวไกลก้าวไกลหลังจากที่เมื่อวานศาลเขาพิจารณาออกมาแล้วครับหลังจากที่ก้าวไกลเขาขอไป30ในการสู้คดีคือก้าวไกลเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเขาขอ30ครั้งแรกก่อนครับนะครับท่านผู้ชมจำกันได้แล้วตอนนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็บอกให้15ขอ30ให้ครึ่งนึงให้ครึ่งนึงคนละครึ่งให้คนละเป็นคนกลางคนละครึ่งคนละให้ครึ่งนึงแล้วเผอิญว่าไอ้ครึ่งนึงอ่ะมันไปติดอยู่กับสงกรานต์ไงใช่คือครึ่งนึงเนี่ยเขาขอประมาณต้นเดือนเมษากลางกลางหน่อยกลางเดือนเมษาก่อนสงกรานต์นิดหน่อยใช่ๆมันจะมาตกครบก็คือ3พฤษภาใช่ก็คือพรุ่งนี้ใช่แล้วเผอิญว่าไอ้ครึ่งนึงนั้นเนี่ยในครึ่งนึงนั้นเนี่ยใน7อันเดือน15เนี่ย7วันเนี่ยเป็นสงกรานต์สงกรานต์ซึ่งรายการก็จะหยุดจะหยุดการขอเอกสารการอะไรต่างๆนานาก็จะยากก็จะยากคือก้าวไกลเนี่ยเขาก็ต้องไปหาเอกสารไปหาข้อมูลมาเพื่อมาสู้คดีสู้คดีว่างั้นเถอะแล้วปรากฏเขาจะไปขอจากใครฮะก็ต้องไปขอจากหน่วยงานราชการส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งไปขอแล้วมันสงกรานต์มันก็ขอไม่ได้นะครับก็เลยไม่พอครับก็เลยขออีกรอบหนึ่งรอบนี้ขอเท่าไหร่ขอ30เหมือนเดิมเมื่อวานนี้ศาลบอกอ้างเอาอย่างนั้นเอาไปอีกครึ่งหนึ่งขอ30ให้15ให้15คนละครึ่งให้ไปคนละครึ่งนะครับก็เลยกลายว่าให้15วันเนี่ยจะไปสิ้นสุดเอาเนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมนะครับวันนี้คุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครับคุณชัยธวัฒน์บอกจริงๆคาดหวัง30จริงๆอ๋อคือขอ30ก็หวังว่าศาลจะให้30หวังว่าศาลจะให้30ก็ตามที่ขอไปนั่นแหละแต่ว่าท่านให้มาแค่15ที่ต้องขอ30เนี่ยแกก็ให้เหตุผลนะก็บอกคดีนี้เป็นคดีสำคัญนะคดีนี้เป็นคดีสำคัญมันมีความร้ายแรงถึงขั้นยุบพรรคมันต้องใช้เวลาเยอะนะครับแล้วมันตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคด้วยเราก็ต้องใช้เวลาในการทำเอกสารชี้แจงให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องไปประสานกับพยานด้วยนะครับ การให้15วันเนี่ยมันน้อยไปแต่ก็ยังดีที่ให้มา15วันนะครับเดี๋ยวรอก่อนว่าครบกำหนดคือ18พฤษภาเนี่ยต้องดูอีกครั้งว่าถ้าต้องการขยายเวลาอีกเนี่ยศาลท่านจะให้หรือเปล่าศาลจะให้หรือเปล่าคุณชัยวัฒน์บอกหลักๆเนี่ยพรรคต้องการแสดงให้เห็นถึงประเด็นในการพิจารณาว่ามันมีความแตกต่างกันแม้ว่าจะมีการพูดถึงการล้มล้างการปกครองเหมือนกันระหว่างคดีที่แล้วแล้วก็คดีนี้แต่ว่าการพิจารณาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับกกต.เนี่ยจะถือเอาคำวินิจฉัยในคดีที่ผ่านมาเนี่ยเอาเป็นข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะครับต้องมีคดีมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มด้วยนะครับก็ถามว่ามองว่าเรื่องนี้เป็นสัญญาณบวกถึงขั้นจะทำให้พรรครอดหรือเปล่าการที่ศาลท่านก็ให้เวลาเพิ่มนะครับ
คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยก็เร็วเกินไปเร็วเกินไปที่จะสรุปแบบนี้เพราะว่าการขยายเวลาเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่ศาลท่านให้ทุกคดีก็เป็นแบบนี้แหละคดีที่ผ่านมามักจะขยายให้30วันด้วยซ้ำอย่างเช่นหุ้น ITV ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคดีหุ้น ITV อ่ะมันไม่ร้ายแรงถ้าครบยุคพักนะถ้ายังให้30ยังให้30เอออันนี้ก็น่าคิดเออแล้วตอนนั้นเนี่ยขอ2ครั้ง60วันเลยให้เต็มแม็กให้เต็มแม็กเลยแต่ครั้งนี้ขอ30 2ครั้งได้15ทั้ง2ครั้งเออนี่เออทันที่คดีนี้เนี่ย โทษเนี่ยร้ายแรงกว่าใช่ไหมผลลัพธ์นี่ร้ายแรงกว่าใช่แล้วก็ตัวเนื้อหาในคดีเนี่ยมันเยอะมันเยอะแล้วก็มันต้องใช้เอกสารหลายส่วนใช่แต่ว่าได้มาครั้งละ15แต่ก็โอเคก็บอกว่า15วันจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่รายละเอียดมีอยู่เท่าที่ทำได้ครับทีนี้ในเชิงรายละเอียดเนี่ยนักข่าวพยายามถามคุณชัยธวัฒน์ว่าแล้วจะไปแก้ข้อกล่าวหานี้ยังไงนะครับแกก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเรายืนยันว่าในคดีที่ศาลท่านพิจารณาไปแล้วว่าตามมาตรา49เนี่ยจะพิจารณาเห็นว่าการกระทำของก้าวไกลเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองหรือเปล่าเนี่ยศาลก็วินิจฉัยให้ยุติการกระทำแต่พอมาพิจารณาเรื่องยุบพรรคตามมาตรา92ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยเราเห็นว่าไม่สามารถพิจารณาแบบยุติข้อเท็จจริงได้เลยตามอัตโนมัติเหมือนมาตรา49นะครับเมื่อมาตรา49ตามรัฐธรรมนูญผิดมาตรา92ตามพระราชบัญญัติก็ต้องผิดไปด้วยและยุบพรรคโดยอัตโนมัติอันนี้ไม่ได้เพราะความมุ่งหมายของกฎหมายต่างกันความร้ายแรงของโทษต่างกันดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีให้ถึงที่สุดก่อนเออฉะนั้นจะไปเทียบเลยไม่ได้นะครับคุณชัยวัฒน์บอกว่าถ้าศาลท่านเห็นว่ากระทำผิดในส่วนนี้เนี่ยรายละเอียดก็ต้องต่อสู้ไปในคำวินิจฉัยที่ให้หยุดการกระทำนะครับกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงมันก็ยังไม่ถึงที่สุดแต่ก็เป็นความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญว่าพรรคก้าวไกลกระทำอย่างนั้นกระทำอย่างนี้มันเป็นการมัดรวมองค์ประกอบหลายอย่างนี่คงจำกันได้คุณน้องครับตอนที่ศาลท่านอ่านคำวินิจฉัยเนี่ย มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการลงชื่อในการแก้ไขด้วยนะมันมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ศาลท่านมัดรวมเข้ามาใช่ใช่ไหมใช่ทั้งการไปแปะสติ๊กเกอร์เอ่ยการไปประกันตัวเอ่ย อย่างเงี้ยคุณชัยวัฒน์บอกจริงๆมันไม่ได้มีเรื่องเดียวมันมีหลายเรื่องแล้วแต่ละเรื่องมันก็ยังไม่ถึงที่สุดนะครับโดยสรุปคือประเด็นการพิจารณามันต่างกันใช่ไหมในทางข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงเนี่ยนะคืออย่างที่คุณเอ็กบอกเนี่ยที่อ้างอิงจากคุณชัยวัฒน์พูดว่าไม่ใช่ว่าจากคำวินิจฉัยเดิมปุ๊บเอามาปุ๊บอ้าวนี่ไงผิดเลยยุบเลยไม่ใช่มันครบเลยไม่ได้องค์ประกอบเป็นหลายอย่างครับนะครับทีนี้แน่นอนครับบรรยากาศในพักหลายคนก็สงสัยนักข่าวก็สงสัยเออเนี่ยดูหลังๆก้าวไกลเหมือนจะเงียบๆนะตั้งแต่หลังสงกรานต์มาดูจะเงียบๆไปซุ่มสู้คดีหรือเปล่าหรือไงบรรยากาศเป็นยังไงหรือคนในพักเขานิ่งกันเพราะอะไรนะครับก็ถามว่าบรรยากาศเป็นยังไงคุณชัยวัฒน์ก็บอกไม่มีอะไรพิเศษเราเพิ่งประชุมสสไปก็อัปเดตความคืบหน้าให้บรรดาสมาชิกฟังแล้วนะครับว่าเราจะสู้คดียังไงแนวทางเป็นอย่างไรสสก็ไม่กังวลคุยกันหลายรอบแล้วไม่กังวลไม่กังวลไม่กังวลเมื่อวานที่เล่าข่าวไปบางส่วนเนี่ยก็มีรายงานบอกหลังจากที่ทราบผลเนี่ยเขาก็ประชุมกันเลยพอทราบผลว่าศาลให้15วันก็ประชุมแนวทางในการสู้คดีกันเลยกับอีกส่วนนึงก็คือว่าบรรยากาศในพักตามรายงานที่ออกมาเมื่อวานนะเขาบอกว่าพอทราบว่าให้15วันเนี่ยนะแม้จะขอ30ก็ตามเนี่ยแต่ได้15มาเนี่ยเขาก็ยังมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณบวกอยู่ว่าแสดงว่าด้านหนึ่งโอกาสในการให้ต่อสู้ในการที่จะเปิดโอกาสตรงนี้มันยังเป็นสัญญาณที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งคือถ้าจะอยู่ดีศาลบอกไม่ให้เลยเนี่ยจะมันก็อีกแบบเลยนะคุณชัยวัฒน์เลยบอกไปว่าคืออาจจะมองว่าให้แบบนี้รอดแน่มันก็ยังไม่ทั้งหมดนั้นแต่อย่างน้อยเวลาในการสู้โอกาสในการต่อสู้คดีจากเดิมที่คนมองว่าโดนแน่ๆนะยังไงก็โดนซึ่งปลายทางเราก็ไม่รู้ผลลัพธ์นั้นแต่ว่าโดยระหว่างทางวิธีการเนี่ยมันออกมาแบบนี้อย่างน้อยยังเปิดโอกาสยังให้เวลาก้าวไกลในการที่จะต่อสู้คดีซึ่งโอเคจุดนี้เนี่ยมองเป็นสัญญาณบวกเล็กๆก็ได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดยังมีโอกาสยังมีเวลาพออย่างที่คุณได้บอกอ่ะคือคนจับตากันเยอะว่าการขอขยายเวลาไปเนี่ย มันก็เป็นอะไรที่บ่งบอกบางประการได้เหมือนกันนะเช่นขอ30ศาลให้30เลยรอบที่2ขอ30ก็ให้30อีกหรือรอบที่3ขออีกให้อีกหรืออาจจะเหลือสักรอบที่3อาจจะ30หรือ15อะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันดูเป็นทิศทางที่แบบ
ให้โอกาสในการต่อสู้เต็มที่มันก็ยังมองเป็นมุมบวกได้คือเหมือนศาลยังเชื่อว่าเรายังมีพยานหลักฐานที่สามารถทำให้เกมมันเปลี่ยนได้มันมองเป็นโอกาสที่ยังมีช่องทางในการต่อสู้ในการต่อสู้อยู่ใช่ไหมและศาลก็เชื่อว่าโอเคอาจจะมีเอกสารอะไรต่างๆที่ต้องเตรียมมันเยอะในการต่อสู้มันก็มองเป็นทิศทางที่ดีได้กับอีกมุมนึงขอ30ไม่ได้ไม่ให้เลยตั้งแต่รอบแรกอันนี้ชัดเจนว่าสัญญาณมาไม่ต้องสู้แล้ว ไม่ให้โอกาสสู้คือจริงๆให้2รอบเนี่ยก็ถือว่าแบบจริงถ้าท่านนับจริงๆนะคุณด็อกมันก็เหมือนได้30รอบเดียวก็ใช่แต่มันก็ยังยืดทีละนิดเท่านั้นแต่ว่าโอเคมันสิ่งที่ออกมามันกลางๆคือขอ30ให้15ขอ30ให้15ก็ยังกึ่งๆกลางๆยังอยู่ในทิศทางที่โอเคยังให้โอกาสในการต่อสู้เดี๋ยวแต่ว่าต้องดูว่าท้ายที่สุดไอ้เวลา15วัน1มันทันไหมกับการเตรียมเอกสารในการต่อสู้ชี้แจงต่างๆครับทีนี้ถ้าไม่ทันถ้าต้องขออีกนะฮะซึ่งผมก็มั่นใจว่าเขาต้องขอ30อยู่แล้วแหละถ้าขอ30รอบหน้าจะให้เท่าไหร่จะให้30ซึ่งผมคิดว่าไม่ให้จะให้15หรือไม่ให้เลยมันก็มีโอกาสมันมีแนวเหมือนกันนะมันมีข้อสังเกตอยู่ว่ารอบหน้าถ้าขออีกโอกาสที่ไม่ให้จะเยอะใช่ๆคือแล้วรอบหน้าเนี่ยถ้าไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านับไปเลยประมาณเดือนนึงไม่เกินเดือนคือถ้ากรณีว่าขอไปอีกรอบที่3แล้วไม่ให้ก็เท่าว่าโอเคจบแล้วเขาจะไม่ให้เวลาในการชี้แจงในการเตรียมเอกสารก็จะเข้าสู่กระบวนการในการนัดมาว่าจะวินิจฉัยวันไหน อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะซึ่งก็จะใช้เวลาเรามาสักประมาณเดือนเสร็จๆประมาณนี้ถ้าดูจากกรอบเวลาเดิมที่เคยมีมาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับแต่ว่าดูแล้วบรรยากาศตอนนี้ผมว่าคนที่อยู่ในก้าวไกลเขารับรู้แล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขารู้อยู่แล้วว่าต้องเจออะไรบ้างไม่แต่เขาจริงนะที่เราคุยกับก้าวไกลแต่ละคนนะในรายการไม่ว่าจะเป็นเอ็กออกหรือ politics เนี่ยทุกคนเนี่ยรับรู้สถานการณ์เดียวกันและทุกคนก็มีแก่นเดียวกันก็คือก็ต่อสู้เต็มที่ก็เห็นช่วงก่อนสงกรานต์คุณเอ็กคุยตั้งหลายคนคุยคุณไอซ์คุยคุณพึ่งเหมือนกันหมดเลยคุยคุณวิโรจน์ใช่ใช่ไหมทุกคนบอกทุกคนบอกไม่เป็นไรก็เอาตามการต่อสู้ไปแล้วมั่นใจทุกคนก็มั่นใจว่าสู้ได้แล้วก็แต่ถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งที่อาจจะถูกยุบอะไรเงี้ยนะเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดใหม่เขาชอบใช้คำว่ายานพาหนะใช่ไหมพาหนะที่จะเกิดใหม่พาหนะที่จะเปลี่ยนชื่อไปเนี่ยเขาก็ยังพร้อมเดินหน้าต่อก็ยังพร้อมเดินหน้าต่อแต่มันประเด็นที่มันน่ากังวลตรงนี้ที่ว่าไม่ใช่เฉพาะคดีนี้คดีเดียวไงพอมันจบสมมติก้อนนี้ถูกยุบคือสมมติถูกยุบนะสมมตินะว่าถูกยุบจริงๆเนี่ยมันมีคดี44ส.ส.ต่อไงหรือถ้าไม่ยุบหรือถ้าไม่ยุบนะฮะไม่ว่าจะยุบหรือไม่ยุบอ่ะคือยุบผลก็คือว่ากรรมการบริหารพรรคบางส่วนก็จะโดนด้วยไม่ใช่บางส่วนกรรมการบริหารพรรคทุกคนทุกคนที่อยู่ในชุดที่เกี่ยวกับคดีนี้ก็จะโดนยุบก่อนชุดก่อนแต่ถ้าโอเคถ้าไม่ยุบทุกคนก็ว่ากันต่อไปแต่มันจะมีส่วนนึงที่มันปักคาไว้อยู่ก็คือเรื่องของกรุ๊ป44ส.ส.ในสภาสมัยที่แล้วในสภาชุดที่แล้วที่เขาเคยไปยื่นลงชื่อแก้ไขร่าง112เนี่ยแล้วมีคนไปร้องซึ่งอันเนี้ยมันจะเกี่ยวกับจากการสอบจริยธรรมซึ่งอันนี้มันจะอยู่ในชั้นของปปช.ครับอันนี้คนก็จับตาเยอะว่าคุณอาจจะมีโอกาสทางรอดบางส่วนจากกรณียุบพรรคซึ่งนี้จะของสามนูนเนี่ยแต่สำหรับ44ส.ส.ที่เคยไปลงชื่อที่อยู่ในชั้นปปช.เรื่องจริยธรรมก็หวาดเสียวอยู่นะคืออันนี้ที่เขาเสียวกันเพราะอะไรว่าจะโดนกันหมดหรือเปล่า44คนคือแล้วถ้าโดนกันหมดเนี่ยหมดเลยนะโทษมันแรงนะมันตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตโทษเนี่ยแบบคุณช่อโดนอ่ะคุณช่อพนิกาโดนเรื่องนี้จริยธรรมเนี่ยครับคนก็จับตาเยอะทีนี้ปรากฏวันนี้นักข่าวไปเจอเลขาปปช.คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลก็เลยถามหน่อยว่ากรณีสอบจริยธรรม44ส.ส.นี่ถึงไหนแล้วคุณนิวัฒน์ชัยบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะจำนวนส.ส.ที่ถูกร้องเข้ามามันมีมากจะไปเหมาเข่งไม่ได้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูเจตนาของแต่ละบุคคลว่าเป็นอย่างไรครับแล้วก็ถามกันต่อว่าจะเรียกผู้กล่าวหามาชี้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาชี้แจงเมื่อไหร่คุณนิวัฒน์ชัยบอกว่าก็ต่อเมื่อตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลต้องสั่งไต่สวนไว้ก่อนแต่ในชั้นนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงยังไม่สามารถระบุในตอนนี้ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องมีมูลกี่คนยังตอบไม่ได้เพราะอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบปกติอยู่นี่คือความเคลื่อนไหวของปปช.คืออย่างนี้
ไอตัว44สสเนี่ยถ้าประเมินตามไทม์ไลน์เวลายังไงกรณีไอการสู้เรื่องยุบพรรคเนี่ยผลมันมาก่อนอยู่แล้วใช่แต่ในส่วนของไอจริยธรรมเนี่ยประเมินกันอย่างน้อยๆเป็นปีแต่ถ้ามองจากความเคลื่อนไหวที่คุณนิวัฒน์ชัยพูดมาน่าสนใจนะคุณเอ็กซ์เขาบอกว่าจำนวนสสที่ถูกร้องเข้ามามันมีมากนะจะไปเหมาเข่งไม่ได้เป็นคีย์เวิร์ดได้นะจะไปเหมาเข่งไม่ได้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงคือถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าคนที่ลงชื่อ44คนอาจจะไม่โดนทุกคนมันมองได้สองมุมถ้ามองในมุมบวกคือแบบที่คุณเอ็กซ์บอกอาจจะไม่โดนทุกคนอาจจะไม่โดนทุกคนเพราะมันต้องตรวจสอบพฤติการเป็นหลายคนว่าแต่ละคนเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นมากขนาดไหนครับใช่ไหมอันนี้มองในมุมบวกนะครับแต่ถ้ามองในมุมลบๆนิดนึงด้วยกรอบแว่นตาสีดำๆทะมึนนิดนึงเนี่ย บอกจะไปเหมาเข่งไม่ได้เนี่ย มันก็อาจจะมองได้ว่าก็ต้องตรวจสอบเป็นหลายคนนั่นแหละถึงที่สุดถ้าพบว่าทั้ง44คนเข้าข่ายหมดก็โดนหมดเหมือนกันนะอันนั้นอีกด้านหนึ่งอันนั้นมองแบบอีกมุมนึงมองแบบมุมดาร์กหน่อยมองแบบดาร์กหน่อยแต่ถ้ามองในโอเคมองในมุมโพซิทีฟบอกจะไปเหมาเข่งไม่ได้นั่นเท่ากับว่าอย่างน้อยๆเขาพิจารณาเป็นรายคนไม่ได้มองว่าไอ้44นี่ทั้งหมดมีพฤติกรรมเหมือนกันหมดไม่ใช่ครับต้องดูเป็นรายคนเนี่ยแล้วสิ่งที่คุณนิวัฒน์ชัยบอกว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูเจตนาของแต่ละบุคคลว่าเป็นอย่างไรครับคือถ้าเราย้อนกลับไปดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่บอกว่าการกระทำอะไรบ้างที่เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองใช่ไหมฮะก็จะเห็นว่าการกระทำที่ศาลพูดเนี่ยมีหลายเรื่องเรื่องการไปประกันตัวพูดเคลื่อนไหว112เรื่องการไปแปะสติกเกอร์ไปรณรงค์นะครับไปร่วมกิจกรรมนั่นก็เป็นคือกรรมอ่ะกรรมมันต่างกันเยอะใช่ฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากเคสนี้เนี่ยปปช.ก็คงจะตรวจสอบ2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือว่าดูว่าลงชื่อหรือเปล่าซึ่งลงอยู่แล้ว44คนอันนั้นชัดเจนชัดเจนสเต็ปที่2คงไปดูต่อว่าการกระทำที่2 3และ4มันมีอะไรบ้างซึ่งมันจะโยงอ่ะคือลงอ่ะลงคือก็สู้ได้ก็บอกลงในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือหน้าที่คือการเสนอหรือแก้ไขกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติสู้ในบทบาทหน้าที่ได้ถูกไหมแต่ถ้ามันมีกรรมที่มันต่างกันมาแต่ละคนเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นผลที่มันเกี่ยวโยงต่อการตัดสินมันก็เป็นอีกส่วนนึงต้องแต่โอเคอันนี้มันอีกไกลเรื่องของเวลาของจริยธรรมของปปช.เนี่ยมันใช้เวลาสักระยะอย่างใกล้ที่สุดที่เราต้องติดตามกันก็คือกรณีการสู้ในศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละใช่ไอ้เรื่องยุบพรรคเนี่ยนะครับดูแล้วเขาก็เท่าที่ได้รับรายงานมาดูเหมือนว่าก้าวไกลก็เตรียมพร้อมตรงนี้โดยการใช้ มีทีมกฎหมายนะเป็นทีมกฎหมายอาจจะเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นด้วยซ้ำไปในการที่จะใช้มาสู้คดีซึ่งก็ต้องติดตามแต่ว่าถ้าสัญญาณที่ออกมาแบบนี้อย่างเบื้องต้นก็ยังบวกอยู่ยังบวกอยู่แต่มันก็ต้องดูอีกทีนึงในรอบที่3นี้ผมเชื่อว่าจะมีการขอรอบที่3เอาจริงนะคุณด็อกนะเชื่ออันนี้เชื่อนะอาจจะผิดก็ได้แต่เชื่อว่าน่าจะมีรอบที่3เพราะถ้าจะฟังที่คุณชัยวัฒน์พูดเนี่ยต้องขอแต่ขอแล้วจะให้หรือเปล่า อันนี้จะเป็นสัญญาณใช่ใช่เพราะว่าไอ้ช่วงระยะเวลาที่มันคาบเกี่ยวกันเนี่ยนะระหว่างที่การสู้คดีเนี่ยมันจะมีหลายเหตุการณ์สำคัญนะคุณเล็กต้นเดือนมิถุนามันจะมีเรื่องของงบ68เข้านะใช่วาระที่1นะกลางเดือนพฤษภาไปจนถึงปลายเดือนมีสวนะมันเกี่ยวกับระบบนิเวศทางการเมืองทั้งหมดซึ่งผมคิดว่าประเด็นเรื่องของก้าวไกลเนี่ยมันจะมีผลต่อบรรยากาศเหล่านี้ด้วยผมว่าเนี่ยเราต้องดูไปทีละล็อก หรือถ้าโดยเฉพาะตัวพรบงบ68เนี่ยผมว่าน่าสนใจมันจะต่อเนื่องกันแล้วมันจะมีผลว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อกับระยะเวลาในการขอต่อสู้คดีครั้งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป็นต้องติดตามกันแต่ความน่าสนใจอีกประการนึงระหว่างที่ก้าวไกลกำลังเผชิญระหว่างที่ก้าวไกลกำลังเผชิญกับการต่อสู้นะครับเรื่องของการยุบพรรคนะจากคดีล้มล้างการปกครองเนี่ยนะฮะคนก็จับตากันว่าปฏิกิริยาหรือว่า movement ของผู้บริหารพรรคผู้นำแกนนำพรรคเป็นอย่างไรปรากฏคนไปจับตาอยู่ movement หนึ่งเมื่อวานใช่ไหม movement ของอดีตหัวหน้าพรรคคุณพิธาปัจจุบันคือประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับปรากฏ30เมษายนเนี่ยนะฮะวันอังคารที่เมื่อวานซืนเนี่ย มีภาพคุณพิธาไปปรากฏอยู่ใน Facebook เข้าใจว่าของวัดโพครับของวัดโพนะครับสมเด็จพระมหาธีราจารย์ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพใน Facebook นะครับเนี่ย
เป็นภาพที่คุณพิธาไปร่วมงานงานหนึ่งไปทำบุญนี่นี่มีน้องชายไปด้วยนะครับนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็เข้าใจว่าในงานเนี่ยมีคนการเมืองอย่างคุณหญิงสุดารัตน์ก็ไปแล้วก็มีบรรดานักแสดงมีดารารุ่นเก่าๆมีผู้บริหารธุรกิจชั้นนำนะครับไปร่วมงานนี้กันหลายคนที่เข้าใจว่านี่น่าจะเป็นอุโบสถที่วัดโพวัดพระเชตุพนนะครับแล้วก็เนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังสมเด็จพระมหาธีราจารย์ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดโพแล้วก็มีภาพนี้คุณพิธาก็ร่วมกิจกรรมด้วยพอไปดูเนี่ยนะฮะงานที่ไปเนี่ยเข้าใจว่าเป็นงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมมงคลเป็นการถวายพระพรชัยมงคลนะครับเพื่อความสวัสดีมงคลแก่สาธุชนนะฮะเนี่ยโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะฮะแล้วก็ในฝั่งของคารวาสเนี่ยนะฮะมีคุณมีแพทย์หญิงพักพิไรทวีสินก็คือภรรยานายกเป็นประธานครับแล้วก็มีข้าราชการอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนมาร่วมกันพอสมควรเลยเนี่ยเป็นกิจกรรมที่คุณพิธาไปร่วมมาเมื่อวันอังคารทีนี้มันเกิดประเด็นคุณเอกพอภาพชุดนี้มันปรากฏออกไปเนี่ยหลายคนก็ถามเอาคำถามง่ายที่สุดคุณพิธาไปทำอะไรคุณพิธาไปทำอะไรนะฮะไปทำอะไรซึ่งก็คืองานนี้แหละทีนี้มันก็มีคำถามมันก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาสองมุมในมุมบวกก็บอกว่าน่าสนใจนะคุณพิธาไปร่วมงานลักษณะแบบนี้เนี่ยด้านหนึ่งมองได้หรือเปล่าว่าเป็นมุมที่มันอาจจะเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับบรรยากาศทางการเมืองหรือเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับความเป็นไปของก้าวไกลหรือไม่ในมุมบวกในทิศทางบวกนะครับเป็นภาพที่คุณพิธาเองก็พยายามที่จะเรียกอะไรประสานบรรยากาศหรอประสานความสัมพันธ์อะไรลักษณะอย่างนี้คือใช่เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายที่เขาอาจจะมองว่าคุณพิธาอยู่ตรงข้ามหรือเปล่าวันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันในมุมบวกว่าก็ดีแล้วนี่ครับขณะที่ในมุมกลับบางส่วนคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณพิธาไปงานอย่างนี้ในช่วงเวลาที่พรรคคุณกำลังต่อสู้กับเรื่องของการยุบพรรคอยู่แล้วคุณไปงานแบบนี้สรุปนี่ไอ้อุดมการณ์ที่คุณพูดมาสิ่งที่คุณเสนอมาสรุปคุณจะยังไงกันแน่คุณจะยังไงกันแน่ก็มีเสียงวิจารณ์ลักษณะนี้ออกมาเช่นเดียวกันนะครับก็เป็น2มุมซึ่งผมก็ไม่พูดว่าอันไหนถูกอันไหนผิดก็เป็นสิ่งที่มันวิจารณ์กันได้มันเป็นความมันเป็นความรู้สึกคือคนบางส่วนที่มีความรู้สึกว่าคุณพิธาเองน่าจะเป็นแบบไหนแบบที่ผ่านมาใช่นะอันนี้พูดเฉพาะแฟนคลับฝั่งก้าวไกลนะที่พิธาเนี่ยคือฝั่งก้าวไกลใช่ใช่คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าแอคชั่นของคุณพิธาในครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปมันไม่ท่าทีดูซอฟลงมันดูซอฟลงมันดูประสานความสัมพันธ์มันดูไปร่วมงานที่ไม่คาดคิดว่าคุณพิธาจะไปประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นหรือว่าคนก้าวไกลจะไปประมาณอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าคุณพิธาไปมันก็เลยเกิดคำถามไม่คิดว่าจะเห็นคุณพิธาในภาพงานแบบใช่ใช่พูดกันตรงๆก็คือประมาณนั้นแหละแล้วสิ่งที่เคยคุยกันไว้สิ่งที่เคยหาเสียงสิ่งที่เคยพูดกันว่าเอ๊ะลืมหรือเปล่าลืมหรือเปล่าก็มีเสียงวิจารณ์อะไรอย่างนั้นสองมุมนะครับก็ว่ากันไปแต่ทีนี้มันมีอยู่อย่างนึงก็คือว่าต้องเข้าใจว่าหรือย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับว่าใน Facebook คุณพิธาหลายครั้งหลายคราวเนี่ยคุณพิธาไปกราบสมเด็จพระมหาธีราจารย์อยู่บ่อยครั้งตามความเข้าใจของผมเองเนี่ยผมเข้าใจว่าทางครอบครัวคุณพิธาเองนะครับมีตั้งแต่อาจจะรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณแม่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหรืออาจจะนับถือสมเด็จพระมหาธีราจารย์ซึ่งเดิมท่านอยู่วัดยานาวาก่อนจะมาวัดพระเชตุพนเนี่ยกันมาอยู่แล้วคือมีความสัมพันธ์มีความเคารพนับถือกันมาอยู่แล้วนะฮะก็ไปกราบไหว้ช่วงก่อนเลือกตั้งแกก็ไปกราบสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะไปอยู่บ่อยๆผมก็เลยเข้าใจว่าคงอาจจะได้รับการเอ่ยชวนหรือเปล่าสนิทว่าเดี๋ยวมีงานนี้นะมาร่วมนะ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้ในมุมผมนะผมว่าการไปร่วมงานอย่างนี้ในมุมนึงจะถ้ามีการชักชวนจริงก็เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะไปใช่ไหมคือความคิดทางการเมืองก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่ว่าในแง่ของความเคารพนับถือกันส่วนตัวมันก็เรื่องหนึ่งหรือแม้กระทั่งว่าในบรรยากาศการเมืองลักษณะแบบนี้ผมว่าไปอะไรแบบนี้ก็อาจจะให้ความรู้สึกอีกมุมหนึ่งเป็นด้านมุมกลับที่กลับมาก็ได้นะ
กับอีกมุมนึงจำกันได้ไหมที่อาจารย์ศิโรจน์เคยสัมภาษณ์คุณพิธาคุณพิธาเคยตอบว่าความฝันหนึ่งคือไม่ใช่ความฝันสิ่งหนึ่งที่จะทำถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในการเมืองแล้วคือบวชแกบอกแกอยากบวชซึ่งผมบวชให้คุณแม่เขาจะบวชวัดโพหรือเปล่าหรือวัดยานก็ไม่แน่ก็เนี่ยนายคิดเอาจริงๆเป็นก็ไปพับที่ซอฟดีนะฮะครับมุมก็ประเด็นคืองานนี้ไม่ใช่คุณพิธาคนเดียวในฝั่งการเมืองคุณหญิงสุดารัตน์เขาไปกันเยอะเขาก็ไปเจอกันนะครับแต่เอาละฮะความคิดคนมันห้ามกันไม่ได้มันก็มีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติใช่แต่ว่าถ้ามองในมูฟเมนต์หนึ่งเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะการที่คุณพิธาเลือกแล้วผมก็เชื่อว่าก็รู้ว่ามันต้องมีภาพอะไรนี้ออกมาแล้วแกก็ไม่ได้ปิดถ้ามองในมุมนึงก็เป็นการถ้ามองเป็นกลยุทธ์นะก็จะเป็นการอาจจะสร้างความสัมพันธ์ใช่ไหมสร้างความรู้สึกสร้างความรู้สึกสร้างบรรยากาศเสียงจากกลุ่มที่อาจจะมองว่าคุณพิธาอยู่ตรงไม่ตรงกันคุณพิธาไม่นับถือหรอกพระพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆนะแกเข้าวัดให้ดูแล้วไงแกบอกแกจะบวชแกเข้าวัดให้ดูแล้วแต่ที่บอกว่าแกไม่นับถือพระพุทธอะไรอย่างเงี้ยนะดูไว้เนี่ยกับอีกส่วนนึงนะอันนี้ผมคิดของผมเองไม่รู้มันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคุณพิธาเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่แกมีความพิเศษอยู่อย่างนึงคือเป็นคนที่เวลาไปงานไหนแล้วได้ไปเจอได้ไปคุยนะโดยเฉพาะกับคนที่อายุมากกว่าผู้หลักผู้ใหญ่กว่าหรือผู้สูงอายุ แม้กระทั่งว่าความคิดเห็นอาจจะต่างกันบ้างบางส่วนเนี่ยแต่ด้วยบุคลิกอะไรบางอย่างของพิธาจะทำให้คนเหล่านั้นอ่ะยอมรับที่จะคุยกับคุณพิธาหรืออาจจะชื่นชมในฝันก็ไอเด็กคนนี้มันก็พอได้นะ อะไรอย่างเงี้ยมันมีลักษณะงั้นอยู่คือด้วยสไตล์การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่คือถ้าจะมองว่าที่คุณเน็ตตั้งคำถามไว้ว่าไปแบบนี้อาจจะช่วยสมานบรรยากาศได้ไหมผมว่าด้วยไปแล้วคือผมไม่รู้ในงานเขาได้คุยกันแต่ผมเชื่อว่าได้คุยมันจะเกิดความรู้สึกนี้อยู่ซึ่งก็ถ้ามองในมุมบวกมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ใช่อันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆก็ว่ากันนะอันนี้ก็เป็นมูฟเมนต์นึงที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลผมเห็นเมื่อคืนก็เลยหยิบมาคุยกันหน่อยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันแล้วเมื่อคืนนี้โอ้โหโซเชียลเดือดเดือดเลยใช่ใช่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับก็ว่ากันไปในเรื่องนี้ผมว่าไม่ผิดไม่ถูกที่จะแสดงความเห็นกันได้เต็มที่โอเคนะครับประมาณนี้ในเรื่องของความเคลื่อนไหวของก้าวไกลจริงๆมีกรณีคุณทักษิณเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเอาพม่าสักนิดนึงก่อนไหมเพราะว่าเราจะคุยกันพม่าเนี่ยนะครับน่าสนใจเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมฮะเรื่องพม่าเนี่ยสถานการณ์ในพม่าเนี่ยอัปเดตกันรายวันนะครับแต่ว่าล่าสุดที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนคนหนึ่งที่หายหน้าหายตาไปเป็นเดือนนะพลเอกซอวินพลเอกซอวินเนี่ยเรียกกันหลายชื่อนะแต่ว่าเราเรียกซอวินแล้วกันมันมีโซวินซอวินอะไรภาษาวินมากนะก็ดิ้นไปนะครับผู้บัญชาการเบอร์2มือขวาของมินอองไลน์ครับนะครับแต่ว่าเป็นมือขวาถึงขนาดที่ก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าเอ๊ะหรือมินอองไลน์อาจจะไม่ไว้ใจซอวินก็มีนะพูดกันไปถึงขนาดปรากฏว่าซอวินเนี่ยก็หายหน้าหายตาไปเป็นเดือนครับเพราะว่ามีข่าวว่าซอวินเนี่ยตกเป็นเป้าการโจมตีของฝ่ายต่อต้านของเมียนมาก็เลยไม่ปรากฏตัวตั้งแต่ต้นเมษาปรากฏว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยออกทีวีฮะออกทีวีนะครับออกทีวีช่องเมียวดีทีวีนะครับไปประชุมหารือกับผู้บัญชาการภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มอละแมงรัฐมอนนะครับไปประชุมเพื่อวางแผนทำสงครามควบคุมสถานการณ์ต่อสู้กับกลุ่มต่อต้านแล้วก็ไปเยี่ยมภาพเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพนิ่งเมื่อสักครู่คือการไปเยี่ยมทหารเมียนมาที่บาดเจ็บกับการสู้กับกองกำลังชาติพันธุ์ที่โรงพยาบาลทหารที่มอละแมงนะซอวินสั่งการด้วยให้กองทัพจ่ายเงินตอบแทนให้กับทหารที่บาดเจ็บกับการสู้กับกองกำลังต่อต้านนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยนะฮะวิดีโอชุดนี้เนี่ยที่ออกมาจากสื่อของเมียนมาเองเนี่ยก็เลยเป็นการกลบข่าวที่ว่าซอวินเนี่ยบาดเจ็บคือข่าวตอนแรกเนี่ยบอกว่าซอวินเนี่ยบาดเจ็บจากการโจมตีเมื่อ8เมษายนนะครับที่สำนักงานผู้บัญชาการภาคตะวันออกข่าวตอนแรกบอกโดนโดรนที่บอกเนี่ยโดนโดรนนะฮะหิ้วระเบิดไปโจมตีเนี่ยนะครับแล้วก็หายหน้าหายตาไปบางสำนักข่าวก็บอกว่าโดนมินออนไลน์นี่แหละเก็บเพราะไม่ไว้ใจปลดเก็บนี่คือปลดไปปลดไปเก็บยังไงก็ไม่รู้แหละเก็บไปไม่ไว้ใจเพราะว่ากลัวว่าเบอร์2เนี่ย
ซึ่งเบอร์2เนี่ยก็มีอำนาจทางทหารเยอะอยู่ในมือโอเคนะครับแต่สุดท้ายเนี่ย2วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาออกทีวีครับนะครับแล้วออกในงานอะไรงานพิธีรับปริญญาของนักเรียนฝึกทหารนะครับแล้วก็เนี่ยออกมาปรากฏตัวแล้วซอวินมาออกมาครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าออกมาพูดหลายเรื่องครับเรื่องของความสัมพันธ์กับประเทศไทยเรื่องของการค้าขายชายแดนนะกับไทยแล้วก็เขาให้ความสำคัญโดยเฉพาะตรงเมียวดีมากเขาให้ความสำคัญระหว่างไทยกับเมียนมาที่มีการแลกเปลี่ยนการค้าขายระหว่างกันแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาสุขภาพ SME เน้นให้ความสำคัญในการเมืองการป้องกันแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจด้วยครับนี่พอโผล่มาทีนี้จัดชุดใหญ่ก็โดยสรุปว่าแสดงว่าไอ้ที่ข่าวลือก่อนหน้านี้คือก็ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงถ้าข่าวนี้เป็นความจริงซึ่งคิดว่าเป็นความจริงก็คือกลับมาแล้วกลับมาแล้วซอวินทีนี้มันจะมีผลต่อสถานการณ์อย่างไรเนี่ยก็น่าสนใจนะในภาวะที่มีการประเมินกันว่าตอนนี้กองทัพเมียนมาอ่อนแอที่สุดเท่าที่เคยมีมาใช่ใช่ใช่คัมแบ็กกลับมาของซอวินรอบนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อสถานการณ์ขนาดไหนอันนี้ก็น่าจับตาครับทีนี้มันมีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจผมอยากจะนำเสนอนิดนึงนะครับต่อเนื่องกันไปนิดนึงครับคือท่านผู้ชมฮะรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยนะครับเขาก็ยึดอำนาจตั้งแต่ปี3ปีก่อนครับตั้งแต่กุมภาพันธ์นะครับ64เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าตัวเลขน่าสนใจเพราะว่ามันมีรายงานจากสมาคมเพื่อนักโทษการเมือง AAPP รายงานกันว่าตั้งแต่รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยยึดอำนาจเนี่ยนะครับเขาเนี่ยไปยึดทรัพย์สินของพลเรือน 1,000 กว่าราย 1,159 รายไอ้ที่ว่าทรัพย์สินเนี่ยไม่ใช่จะเงินทองหรอกยึดบ้านยึดโรงเรียนอาคารทางศาสนาวัดวาอารามสถานประกอบธุรกิจของพลเรือนยึดหมดฮะใครที่เป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเมียนมานะครับเป็นนักเคลื่อนไหวเป็นเจ้าหน้าที่การศึกษาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นชุดก่อนสื่อมวลชนนักธุรกิจที่ไม่เห็นด้วยเขาไปยึดมันเนี่ย 1,159 รายการแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของก็ต้องหลบลี้หนีไปใครไม่หลบไม่ลี้หนีไปก็จะถูกคุมขังโดยการมุ่งเป้าไปที่พลเรือนนะครับแล้วก็ใช้มาตรการทุกรูปแบบในการสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน AAPP หรือว่าสมาคมเพื่อนักโทษการเมืองเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย AAPP ก็พยายามที่จะบันทึกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เมียนมานะเอาไว้แล้วก็ต้องการทำให้คนที่รับผิดชอบเนี่ยต้องได้รับผลในสิ่งที่กระทำลงไปเพื่อยุติเหตุการณ์เหล่านี้นี่ฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาณเวลานี้แล้วก็ตอนนี้รัฐบาลเองทหารเมียนมาเขาก็ยังดำเนินการในการที่จะสู้รบอยู่กับบรรดาผู้ต่อต้านผู้ต่อต้านตอนนี้ก็มีทั้งหลบหนีหนีเข้าป่าไปนะครับบางส่วนก็ไปรวมตัวกับKNU KNLA นะครับส่วน KNA เนี่ยตอนนี้ยังเงียบๆอยู่ครับนะมาคุยเลยดีกว่าเออนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาคุยกับทูตรัฐชาริจันนะครับว่าสถานการณ์ในเมียนมาตอนนี้มันไปถึงไหนมีอะไรน่าเป็นห่วงบ้างเข้าใจว่าพร้อมแล้วสวัสดีครับทูตรัฐสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ได้ยินสวัสดีครับโอเคมาแล้วครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วครับอยากชวนคุยหน่อยครับอยากให้ทุกท่านประเมินสถานการณ์ในเมียนมาเวลานี้เนี่ยโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ไอ้จุดที่คนไทยสนใจกันเยอะแถบเมียวดีเนี่ยที่รบกันหนักระหว่างฝ่ายต่อต้านกับรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยภาพรวมตอนนี้สถานการณ์มันอยู่ตรงจุดไหนแล้วครับในมุมของทุกท่านเท่าที่มีข้อมูลเนี่ยคือเดี๋ยวก่อนอื่นขอออกตัวก่อนนะครับว่าวันนี้ผมกลับไปเป็นเจ้าของเพจทูตนอกแถวนะครับเพราะว่าไม่ได้มีไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองใดๆแล้วครับมันเลยเป็นที่ปรึกษาของท่านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับตอนนี้ท่านได้รับโปรโมทไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็พ้นจากตำแหน่งเดิมที่เป็นตำแหน่งทางการเมืองวันนี้ก็ไม่ได้มีทางการเมืองนะเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าสามารถพูดได้อย่างสบายนะครับเพราะว่าไม่ได้มันมีตำแหน่งอะไรมาค้ำคอแล้วก็พูดได้ทั่วไป
แต่ว่าข้อมูลที่ผมมีเนี่ยอะไรอ่ะคือสถานการณ์ในพม่าเมียนมาเนี่ยนะมันก็เปลี่ยนจากที่เรารู้ก็เปลี่ยนแปลงกันค่อนข้างเร็วนะครับเป็นหลายวันแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันมีเยอะมากผมข้อมูลผมเนี่ยก็คงรู้เท่าๆกับสื่อมวลชนทุกท่านนะก็คือตอนนี้ข่าวสารมันเร็วมากมันไม่ใช่มันไม่จำเป็นว่าภาครัฐเนี่ยต้องรู้มากกว่าซึ่งผมถือว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะแต่เดิมเนี่ยหน่วยราชการกระทรวงต่างประเทศหรือพวกเราเนี่ยก็มักจะยึดข้อมูลของฝ่ายราชการนะฮะแต่เพราะว่าเราก็มักจะถือว่าราชการด้วยการข้าราชการหรือราชการต้องมีข้อมูลดีนู่นนี่แต่สมัยนี้มันผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องไม่ฟังของฝ่ายหน่วยงานเผ่ากองหรือของขากองของหน่วยต่างๆของทหารหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องฟังข้อมูลของฝ่ายเอกชนฝ่ายสื่อมวลชนข่าวซึ่งทุกวันนี้ข่าวสารเร็วมากก็ลองเอามาประกอบกันด้วยแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้เหมือนกับสงบนิ่งชั่วคราวนะครับณวันนี้นะตอนนี้เนี่ยสัญญาณก็คือว่าเหมือนกับจะมีการอะไรตกลงบางประการโดยเฉพาะที่เมืองเมียวดีคือแบ่งคือเหมือนกับจะแบ่งสรรเค้กกันได้ลงตัวว่ากลุ่มต่างๆก็อาจจะอยู่อะไรร่วมกันในเมวดีโดยแบ่งผลประโยชน์ต่างๆซึ่งเมวดีเนี่ยก็เป็นเมืองหน้าด่านที่ติดกับไทยที่สินค้าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ผ่านไปทางนั้นสินค้าจากไทยซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเมียนมานะครับทางทุกๆฝ่ายนะครับไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะผ่านไปจากทางแม่สอดด้านนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ตอนนี้ก็มีการประนีประนอมกันอยู่ว่าขอทุกฝ่ายขอมีส่วนร่วมตรงนี้ก็จะไม่ทำจะไม่ทำไม่ลบกันตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่สถานการณ์อีกอันนึงก็ที่เราเห็นก็คือการลบกันต่างๆในพม่าเนี่ยคือเท่าที่เห็นเนี่ยไม่ว่าท่านพลเอกโซวินจะกลับมาหรือไม่กลับมาใหม่เนี่ยแต่อย่างน้อยภาพโดยภาพรวมเนี่ยมันก็ยังเป็นภาพของการถดถอยของกองทัพพม่านะครับไม่ได้กองทัพพม่าเนี่ยณวันนี้เนี่ยที่เราเห็นในภาพรวมเนี่ยไม่ได้อะไรได้รับอะไรอิทธิพลหรือพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะมีบางส่วนนะแต่ว่ามันคือความถดถอยถ้าเรานับกันตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็คือถดถอยมาตลอดนะครับอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นว่าทางกองทัพของรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยถดถอยไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วหรือว่าอะไรก็ยังสเตลเมดยังยันกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็น่าจะเสียพื้นที่ไปเยอะโดยเฉพาะทางด้านบนเนี่ยรัชฉานเนี่ยก็แทบจะหมดแล้วนะก็สถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับมันมีประเด็นหนึ่งครับทุรัตคือว่ามีการตั้งข้อสังเกตกันว่าถ้าจะให้สถานการณ์ในเมียนมาเวลานี้เนี่ยมันไปในทิศทางที่พอจะพูดคุยหรือสงบลงกว่าเดิมได้เนี่ยปัจจัยหนึ่งคือการที่ต้องดูท่าทีของจีนซึ่งมีส่วนเข้ามาในพม่าเยอะเนี่ยณเวลานี้คนบอกจีนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานการณ์ในเมียนมาสงบเท่าที่ข้อมูลมีมันเป็นอย่างนั้นไหมในฝั่งของทูตรัฐที่ประเมินสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าคือในการมองของผมเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะคือคนสนับสนุนหรือว่าคนที่จะมีอะไรปัจจัยทำเป็นปัจจัยชี้ขาดสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยพม่าเนี่ยก็คือประเทศจีนแน่นอนครับเพราะว่าคือถามว่าปัจจุบันเนี่ยกองทัพพม่าเนี่ยจะพึ่งพาอาวุธจากไหนจะเอาอะไรไปลบจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาวุธเพราะว่าไอ้ทุกอย่างไอ้ภาคธุรกิจอะไรเนี่ยมันก็แทบจะชะงักหมดแล้วเศรษฐกิจอะไรเนี่ยในพม่าในเมียนมาเนี่ยมันก็แทบจะชะงักกันหมดแล้วจะเอาอะไรจะไปหารายได้มาจากไหนถ้าไม่แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไปเที่ยวไปซื้ออาวุธจากไหนก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีใครขายอีกนะเพราะว่าคุณไปซื้อจากตะวันตกไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เขาให้คุณอยู่แล้วเพราะนั้นไปได้ไม่สุดเนี่ยก็คือคุณต้องได้รับการสนับสนุนจากจีนแต่ในขณะเดียวกันผมก็มีข้อคิดเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ถ้าผมมันก็มีคำถามว่าถ้าผมเป็นจีนเนี่ยผมยังจะสนับสนุน
ทางรัฐบาลทหารพม่าที่เนปิดอหรือเปล่าเป็นมันเป็นผลประโยชน์ของทางจีนแน่หรือเปล่าที่จะที่จะสนับสนุนต่ออันนี้มันก็เป็นคำถามที่เปิดกว้างครับครับครับทีนี้กระบวนการที่โอเคแหละเราเห็นเขาพยายามที่จะมีการเจรจากันมีความจำที่จะหยุดยิงกันในเมียวดีโอเคส่วนหนึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่มีการค้าขายจำนวนมากมีเงินทองสะพัดมากเลยแต่ว่าในส่วนโซนอื่นๆของเมียนมาเองก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้เป็นจุดที่ดูมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขนาดเมียวดีดูแล้วยังไงก็แล้วแต่ในจุดอื่นๆเนี่ยมันก็ยังมีการขัดแย้งแล้วก็สู้รบกันต่อใช่ไหมฮะไม่ได้มีความพยายามที่จะหยุดกันจริงๆเป็นแค่บางจุดที่เป็นเรื่องของธุรกิจมากกว่าใช่ครับในธุรกิจที่ว่านั้นส่วนน่าจะ 60-70% น่ะมันคือธุรกิจสีเทานะที่อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันมีผลกระทบต่อประเทศไทยมากพอสมควรนะว่าทุกอย่างที่เกี่ยวในพม่าเนี่ยยังไงก็มีผลกระทบต่อไทยดีนะแต่ว่าจุดอื่นเนี่ยก็แน่คือมันก็เลยทำให้ไอ้ตรงเมโลดีเนี่ยก็เลยต้องมาอะไรยอมอะไรประนีประนอมกันก็เพื่อให้ธุรกิจมันเดินได้เพราะว่าเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายถ้าไม่งั้นเนี่ยทางการอะไรทหารรัฐบาลทางฝ่ายกองทัพพม่าเนี่ยกองทัพSACเนี่ยเขาก็ถล่มเมโลดีล่าไปหน้ากลองไปแล้วเขาเอาปืนใหญ่หรืออะไรยิงเข้าไปนะแต่เขายึดพื้นที่ไม่ได้ถูกไหมฮะเขาก็เลยต้องทำอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเขาทำลายเมียวดีหมดเนี่ยมันก็เข้ากับคือทุบมาฆ่าตัวเองด้วยตัวเองก็ไม่มีไอ้สป라이หรืออะไรต่างๆที่จะข้ามมาฝั่งไทยก็ไม่มีธุรกิจที่จะแบ่งเงินแบ่งทองอะไรกันก็ไม่มีเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยสภาพมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แต่มันก็สะท้อนว่าถ้าเขามีขีดความสามารถที่จะยึดเมียวดีคืนอ่ะทำไมไม่ทำเพราะว่านั้นมันแหล่งเงินแหล่งทองถูกไหมถ้าเขาทำได้เขาก็ต้องยึดคืนหมดแล้วแต่นี่ก็คือมันก็สะท้อนเห็นว่าเขาทำไม่ได้ไงมันก็แสดงเห็นว่าทางเนปิดอทางรัฐท่านมาดอเนี่ยก็อะไรรู้สคริปต์เสียคอนโทรลไปเรื่อยๆถ้าเขาทำได้เขาก็ยึดกลับเขาทำไมเขาจะไม่อยากจะยึดกลับแบบก็ต้องยึดกลับอยู่แล้วเพราะนี่มันแหล่งน่าสนใจครับครับทุกท่านก็จะบอกว่าเวลาที่เขาใช้การทูตนำขึ้นมาเนี่ยในการเมื่อไหร่ที่เราเห็นการเจรจาเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าในเชิงการทหารเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วคือในตอนนี้มันคงไปด้วยกันแต่ว่ามันผมว่าสักพักหนึ่งเราจะเห็นมันจะคล้ายๆเป็นจุดกลับไปเป็นเหมือนกับยูเครนอ่ะคือมันก็ยันกันอย่างนั้นอ่ะมันก็จะไม่มีใครมันก็จะลักษณะยันกันอยู่นะก็ต้องคล้ายๆวางงัดข้อกันอยู่ทีนี้คำถามก็คือว่าทางท่านมาดอเนี่ย SAC เนี่ยจะมีใครสนับสนุนแค่ไหนผมเดานะผมเดาวันนี้แล้วก็ทางในฐานะผมไม่ได้มีตำแหน่งอะไรนะเดาว่าทางจีนเนี่ยก็เล่นอะไรอ่ะเล่นไพ่สองมืออะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าก็สนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์บางส่วนนะโดยเฉพาะอยู่ทางเหนือกลุ่มโกกังกลุ่มว่าแดงอะไรต่างๆนั่นน่ะเพราะว่าเขามีพื้นที่พรมแดนติดกับจีนนะสนับสนุนให้เป็นเอกเทศในขณะเดียวกันก็สนับสนุนทางรัฐบาลทหารพม่าที่เนปิดอด้วยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่จีนกลัวที่สุดก็คือถ้ารัฐบาลทหารพม่าเนี่ยล้มเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเงาประชาธิปไตยเดิมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้อิทธิพลของจีนลดและเพิ่มบทบาทของสหรัฐซึ่งสิ่งสุดท้ายที่จีนอยากจะเห็นเนี่ยก็คือบทบาทของอิทธิพลของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นมาในเมียนมานะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาต้องผลเพราะนั้นมันก็เลยยันกันอยู่อย่างนี้โอเคเข้าใจแสดงว่าเนี่ยผมเห็นคำถามท่านผู้ชมมาบอกว่ามินออนไลน์จะรอดไหมกองทัพเมียนมาท้ายสุดจะพ่ายแบบแตกพ่ายแบบหมดรูปเลยหรือเปล่าเนี่ยก็คงโอกาสเนี่ยมันมีแต่มันน้อยมากใช่ไหมเพราะยังไงต้องยันถึงที่สุดคือผมคิดว่าการที่จะเอาให้กองทัพพม่าแพ้ไปลาบคาบเลยเนี่ยมันก็คงไม่ง่ายนักนะมันก็ต้องยันกันอีกนานนะนอกจากว่าจะได้รับการสนับสนุนเต็มที่นอกจากนั้นก็หมายความว่าต้องได้รับการสนับสนุนที่ใหญ่กับทั้งจีนทั้งสหรัฐอะไรประมาณนั้นไฟเขียวมันถึงจะได้แต่ส่วนคุณท่านพลเอกมินอ่องหลายเนี่ยผมก็ยังผมถ้าผมเป็นคุณมินอ่องหลายเนี่ยผมจะห่วงตัวเองมากแล้วตอนนี้คงต้องหาทางลงอย่างยิ่งแล้ว
เพราะยิ่งนานวันไปเท่าไหร่เนี่ยคุณโอกาสที่คุณจะลงโดยปลอดภัยเนี่ยมันจะน้อยลงไปทุกวันนะมันอาจจะกองทัพเนี่ยแต่ยังอยู่แต่ว่ามันอาจจะเป็นเปลี่ยนตัวคนใหม่ที่มีท่าทีประนอมประนีประนอมมากกว่านี้แต่ถ้ายังเป็นคุณมินอองหลายอยู่เนี่ยตอนนี้มันการประนีประนอมเนี่ยมันยากที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าท่านก็สังหารคนไปเยอะเพราะนั้นในโอกาสที่คนอื่นฝ่ายอื่นจะยอมรับได้เนี่ยมันก็น้อยแต่เมื่อมันน้อยถ้าคุณไม่ยอมลงตรงนี้ถ้าไม่ยอมลงตอนนี้หมายความว่าอาจจะขอรีภัยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าไม่ลงจากอำนาจตอนนี้ยิ่งนานไปเนี่ยโอกาสที่จะอะไรอ่ะดีภายหรือโอกาสที่จะอะไรอ่ะเขาเรียกภาษาวัยรุ่นเขาเรียกอะไรจบสวยอะไรเนี่ยนะมันยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆนะเป็นคงครับแสดงว่าปลายทางของเรื่องนี้ทูตรัฐมองว่ายังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเองมินอองไลก็จะต้องออกจากประเทศไปถ้ายังอยู่ก็อาจจะมีความเสี่ยงคือผมว่านั้นเป็นหนึ่งในทางออกที่น่าจะดีนะแต่ว่าถ้าท่านไม่ยอมถ้าท่านไม่คุณมินอองไลไม่ยอมลาออกเองไม่ยอมลงอำนาจเองเนี่ยโอกาสที่จบไม่ค่อยสวยเนี่ยหรือไม่สวยมากเนี่ยมันก็จะมีสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งอันนี้เราก็ดูจากประวัติศาสตร์ต่างๆเทียบเคียงนะครับในโลกเนี่ยคือถ้าเป็นออกมาในรูปเนี่ยมันยากที่คุณจะลงสวยลงไปทุกวันนะแล้วก็แต่ท้ายที่สุดเนี่ยผมก็ยังมองว่าตราบใดที่คุณมีนองหลายยังอยู่เนี่ยโอกาสที่จะประนีประนอมเนี่ยมันจะยากมากเพราะส่วนอื่นเนี่ยเขาก็ยากที่จะยอมรับว่าคุณไปฆ่าคนเขาไว้เยอะครับทุนรัฐถ้าสมมติมีนองหลายวางมือถ้าสมมตินะเราไม่รู้จะเกิดไม่เกิดนะจะวางมือด้วยตัวเองหรือจะถูกบังคับเอาปืนจี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปฮะเพราะพม่าเนี่ยเมียนมาเนี่ยเต็มไปด้วยกลุ่มโอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วเขาจะยังไงฮะเขาจะคุยกันยังไงเขาจะตั้งสหพันธรัฐเขาจะแบ่งพื้นที่เขาจะอะไรยังไงฮะก็ค่อนข้างยากอยู่นะตรงนี้นะผมก็เข้าใจนะเพราะว่าเดี๋ยวว่าแต่หลายกลุ่มชาติพันธุ์เลยในกลุ่มชาติพันธุ์เองก็ทะเลาะกันนะเพราะว่าอย่างพวกกะเหรี่ยงด้วยกันเองก็ไม่ได้ว่าแบบอะไรอ่ะ 100% ด้วยกันเองมันก็มีกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กกลุ่มมุ้งใหญ่มุ้งเล็กเต็มไปหมดนะคือแบบว่าคือตอนนี้ในพม่าตอนนี้ผมมองนะว่าถ้าเราอ่านเรื่องสามก๊กอ่ะอันนี้คือประมาณเกือบ 1,000 ก๊กอ่ะ100กว่าก๊กอ่ะ300ก๊กประมาณนั้นน่ะคุณจะเอาเจ้ายังไงล่ะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยท่านนายกท่านก็ย้ำนะผมก็ไม่ได้มีตำแหน่งแล้วขออ้างหน่อยว่าท่านก็เห็นความจำเป็นเรื่องนี้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเพราะเราเนี่ยถูกได้รับผลกระทบเนี่ยมากที่สุดไม่มีประเทศไหนได้รับผลกระทบมากเท่าไทยแล้วนะปัจจุบันก็ยังมีผู้หนีภัยสู้รบในไทยจากเมียนมาจำนวนมากและมันอาจจะมากยิ่งขึ้นด้วยนะและมันก็กระทบเรื่องเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งชีวิตของพี่น้องคนไทยสวัสดิภาพพี่น้องคนไทยที่อยู่ตามบริเวณตะเข็บชายแดนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่เราจะต้องพยายามที่จะหาทางช่วยเหลือให้พม่าเนี่ยกลับคืนสู่สภาวะสันติและก็ปลองดองภายในประเทศนะเพราะว่าอันนั้นก็คือเรียนตามตรงมันก็เป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยด้วยและเป็นผลประโยชน์ของประเทศภูมิภาคนะครับดังนั้นตรงนี้ท่านนายกท่านก็จึงเราก็เลยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรมีบทบาทนำในเรื่องนี้ที่เราควรมีบทบาทนำในเรื่องนี้เนี่ยซึ่งในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็เพราะว่านอกจากเรามีผลกระทบโดยตรงแล้วเนี่ยนะเราเป็นผลกระทบมากที่สุดแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยณปัจจุบันนี้ยังมีสถานะพิเศษซึ่งคนอื่นไม่มีก็คือว่าเมื่อประเทศเมื่อรัฐบาลเราเป็นรัฐบาลใหม่รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับเต็มที่แล้วเนี่ยเราสามารถพูดคุยได้กับทุกกลุ่มในพม่าไม่มีกลุ่มไหนที่เราพูดไม่ได้นะแต่เดิมที่รัฐบาลที่ผ่านมาท่านก็สนิทกับรัฐบาลทหารอย่างเดียวกลุ่มอื่นท่านก็ไม่จบก็ติดต่อพูดคุยไม่ได้ไม่มีใครเขาไว้วางใจนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือเพื่อนบ้านเราให้เขามาหันหน้าพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีเราอาจจะเสนอให้เราประเทศเราเนี่ยเป็นเวทีที่ให้กลุ่มต่างๆรวมทั้งรัฐบาลที่
ในปิดอเนี่ยมาร่วมคุยด้วยเพื่อหาทางออกเพื่อกลับไปสู่ให้ประเทศเนี่ยกลับคืนสู่สภาวะสันติอีกครั้งที่ยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยไทยมีบทบาทนอกจากนั้นบวกอีกนิดนึงนอกจากไทยเราสามารถคุยกับทุกกลุ่มนะฮะในครั้งแรกเนี่ยที่เราคุยกับทุกกลุ่มในพม่าในเมียนมาได้แล้วเนี่ยไทยเรายังสามารถเพราะความสัมพันธ์พิเศษเนี่ยไทยเราสามารถคุยกับทั้งมหาอำนาจใหญ่ก็คือทั้งจีนและสหรัฐที่เป็นคีย์เพลเยอร์ในเรื่องนี้ได้เพราะว่าไอ้มันจะสงบหรือไม่สงบมันก็ต้องอยู่ที่คีย์เพลเยอร์ระดับมหาอำนาจด้วยซึ่งไทยณปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่เราเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเราก็มีความสนิทสนมหรือกลับมาสนิทสนมกับสหรัฐมากขึ้นนะจากเดิมที่เราห่างกับสหรัฐไปเพราะนั้นเนี่ยภาพตอนนี้มันก็เลยทำให้ไทยเนี่ยเราอยู่ในจุดสถานะพิเศษที่จะสามารถเป็นหนึ่งในตัวอะไรอะคีย์เพลเยอร์นะครับผู้เล่นสำคัญที่จะช่วยเหลือให้การแก้ไขปัญหาในเมียนมาเนี่ยมันสามารถเดินหน้าไปได้ครับโอเคครับคำถามสุดท้ายครับทูตรัฐกลับมาในประเทศนิดหนึ่งถามในฐานะทูตนอกแถวมีอะไรอยากฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ไหมครับผมว่าเรื่องก็ตอนนี้เรามี 2-3 เรื่องนะตอนนี้ที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้านอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจนะที่ต้องผลักดันต่อไปที่เป็นนโยบายเนี่ยแต่ผมเห็นว่าเรื่อง1ในนั้นก็เรื่องพม่านี่แหละที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะแล้วก็หลังจากนั้นอีกด้านนึงก็คือเรื่องของกัมพูชานะครับที่เราจะต้องตกลงกันเรื่องนี้ให้ได้เดินหน้าเรื่องนี้ให้ได้ครับ2เรื่อง2ด้านแล้วจริงๆอาจจะมีด้านทางใต้เรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่คันครับซึ่งมี2เรื่องนี่แหละครับครับรู้จักกันดีใช่ไหมครับกับรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่เนี่ยรู้จักกันดีครับเป็นโอเคเลยนะในมุมของทูตรัฐถือว่าผมเป็นรุ่นน้องตั้งแต่โรงเรียนสาธิตปทุมวันน่ะโอ้มีข้อห่วงใยอะไรไหมครับในเชิงบุคคลมีข้อห่วงใยอะไรไหมฮะผมที่เห็นน่ะก็ผมประเด็นที่หาว่าผมไปอวยนะแต่ไม่เป็นไรผมว่ามีอะไรอ่ะปกติเนี่ยถ้าเป็นคนที่สุขุมแล้วก็อะไรอ่ะลุ่มลึกแล้วก็อะไรถ่อมตนนะถ่อมตนค่อนข้างมากแล้วก็ยังมาบอกผมนะอุตส่าห์โทรมาบอกเฮ้ยรัฐพี่ไม่อยากรับเลยตำแหน่งเนี้ยอยู่ช่วยรับไปแทนพี่ได้ไหมก็อยากเลยไม่ไหวครับผมไม่มีความสามารถเออโอเคได้พอจะได้รู้จักคุณหน้าค่าตากันต่อไปโอเคครับก็ต่อไปนี่เป็นทูตนอกแถวแล้วนะได้คงจะได้การคุยกันถ้าเขาไม่ตั้งมาเป็นอะไรอีกก็เป็นทุนนอกแถวเหมือนเดิมโอเคพอดีเราพูดอะไรได้เต็มที่ที่ผ่านมาอะไรอ่ะ8เดือนเนี่ยบางทีเราก็อยากพูดอะไรนะมันพูดอื่นอ่ะมันพูดไม่ได้ต้องตรงไหนมันคำคออยู่นะก็ไปพูดอะไรมันเดี๋ยวเราก็อยู่ในรัฐบาลนะเราก็ยังเป็นอะไรเขาเป็นข้าราชการการเมืองก็พูดอะไรไปแต่บางทีบางอย่างก็อึดอัดก็แต่พูดไม่ออกแต่ตอนนี้พูดได้หมดนะส่วนอาทิตย์หน้าไม่รู้นะว่ายังจะพูดได้ตลอดอ้าวทุรัตบอกว่าที่ผ่านมาพูดไม่ได้เลยอึดอัดตำแหน่งมันค้ำคอมันมีอะไรกับทิ้งท้ายนิดนึงดิมันมีอะไรบางเรื่องใช่ไหมแต่มันผ่านไปแล้วพระเจ้าเถิดแม้แต่ก็อยากจะเขียนในทุ่นนอกแถวเนี่ยโอ้โหก็ต้องคิดแล้วคิดอีกตอนหลังก็เลยไม่ค่อยได้เขียนมีเขียนแบบมันจะเขียนดีไม่นอกอะไรต้องรีบเขียนครับเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเพื่อเขียนไม่ได้เดี๋ยวลืมเดี๋ยวเขียนต้องรีบเขียนไม่รู้อาจจะได้เขียนยาวก็ได้ก็ต้องแล้วแต่เขาโอเคครับผมได้ขอบคุณมากนะครับวันนี้ได้มาคุยกันในฐานะทุ่นนอกแถวรอบนึงเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับดีครับนี่ทูตรัฐชาลีจันจากทูตนอกแถววันนี้เขาไม่ได้มีตำแหน่งในกระทรวงแล้วจริงๆอยากฟังสิ่งที่อึดอัดอยู่ในใจเดี๋ยวมีโอกาสคงได้ฟังเขาอาจจะเขียนลงมานะรอก่อนทูตรัฐจะเขียนใช่แต่ประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจและตรงกันกับหลายที่ที่เริ่มพูดคืออำนาจของกองทัพเมียนมาไม่เหมือนเดิมจริงๆพลังของกองทัพเมียนมาไม่เหมือนเดิมจริงๆการที่เราเห็นความพยายามในการเจรจาหรือใช้ยุทธวิธีทางทหารน้อยลงหรือแม้กระทั่งว่าการเอาเมียวดีกลับมาได้โดยที่ไม่ได้ใช้คอนโทรลจากกองทัพแบบ 100% เนี่ย มันก็แสดงให้เห็นด้านนึงว่าประสิทธิภาพของกองทัพเองมันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญก็ถึงต้องใช้วิธีการทางการทูตควบคู่กันไปให้น้ำหนักทางการทูตมากกว่าทางการทหารใช่นะฮะก็อันนี้เป็นประเด็นนึงที่ทุกรัฐก็ได้ชี้ไว้แล้วก็อีกหลายประเด็นที่
ที่บอกว่าอย่างจีนก็เป็นตัวแปรสำคัญอันนี้ก็ตรงกันหลายคนที่เราคุยใช่ใช่อ่ะนี่เหตุการณ์ระหว่างประเทศกลับมาดูเหตุการณ์ในประเทศหน่อยไปแถวภูเก็ตไหมเออไปทางใต้หน่อยนะไปทางใต้หน่อยค้างกันไว้ตอนต้นรายการหลังจากคุยก้าวไกลเสร็จนะครับก็ว่าจะชวนไปทางใต้แต่พอดีมีเรื่องในพม่ามาก่อนท่านทูตมาก่อนเลยแวะกลับไปพม่าตอนนี้กลับมาทางใต้แล้วจริงๆจากภูเก็ตไปพม่ามันก็ไม่ไกลมากหรอกโอเคแวะกลับมาภูเก็ตสักนิดนึงเพราะว่าภูเก็ตไม่กี่วันจริงๆก็ยังอยู่ในช่วงเวลานี้มีคนเขาลงไปเยี่ยมจริงๆภูเก็ตเนี่ยคุณเล็กตั้งแต่หลังเลือกตั้งในเนื้อหอมมากเลยนะโอ้มีแต่คนอยากไปโอ้มีแต่คนไปเยี่ยมนายกก็ไปภูเก็ตหลายรอบไปหลายครั้งคือไม่นายกอาจจะไปในมุมมองของการกระตุ้นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมเอาหน่าแต่คนการเมืองไปโดยนัยยะการเมืองมันก็ปฏิเสธไม่ออกอ่ะปรากฏว่านอกเหนือจากนายกไปแล้วก้าวไกลไปแล้วคุณพิธาไปแล้วนะฮะก็มีคนนึงเขาบอกเขาอยากไปดูภูเก็ตเหมือนกันอดีตนายกอดีตนายกนี่คุณทักษิณชินวัตรไปปรากฏตัวที่ภูเก็ตเมื่อช่วง30เมษาต่อวันที่1กระทั่งมาวันนี้อยู่ถึงวันนี้เลยนะในข่าวอ่ะเขาอยู่ถึงภารกิจเขามีช่วงเวลาเนี่ย29เมษาถึง2พฤษภาคมไปแบบภารกิจส่วนตัวนี่ป่าตองวะเนี่ยเออถนนบางลาเขาเรียกใช่ไหมเออถนนบางลาที่ป่าตองใช่ใช่แล้วก็ดูไม่ได้ไปคนเดียวนะครับมีจะเรียกว่าเจ้าถิ่นก็ไม่เต็มปากแต่คนที่เขาไปทำธุรกิจในภูเก็ตแล้วกันคุณสุวัฒน์ลิปตาพันลบเสื้อสีน้ำตาลประธานพรรคชาติพัฒนาครับนะฮะชาติพัฒนาแล้วนะไม่มีกล้าแล้วนะไม่กล้าแล้วถอนไปแล้วนะฮะก็เนี่ยไปร่วมรับคุณทักษิณแล้วมีลูกชายคุณสุวัฒน์ด้วยคุณหลวงพระสุลิปตาพันลบลูกเขยคุณปานปรีนี่มีการตั้งข้อสังเกตไม่รู้นี่เป็นการกาวใจหรือเปล่าหลังจากที่ปรับครม.แล้วคุณปานปรีทิ้งบอมอันนี้แซวนะฮะเนี่ยก็ไปที่ภูเก็ตคุณทักษิณก็มีภารกิจสำคัญ2 อย่างคือ1ไปดูสภาพเศรษฐกิจภูเก็ตไปดูสวนน้ำซึ่งสวนน้ำนี่ก็เป็นธุรกิจที่ลูกสาวคุณสุวัฒน์ทำอยู่นะฮะก็ไปดูนะครับแล้วก็เนี่ยไปเดินถนนบางลาไปเซ็นทรัลพลาซ่าไปดูสถานการณ์ท่องเที่ยวแล้วก็ไปดูเรื่องการจราจรในภูเก็ตนะครับที่เขาบอกเขาจะไปดูไอเนี่ยไอโปรเจกต์อุโมงจากป่าตองมากระทู้เพื่อแก้ปัญหารถติดนี่คุณทักษิณก็ไปดูครับมีผมไปดูในโลกโซเชียลนี่ผมไม่ได้พูดเองนะผมไปดูในโลกโซเชียลเนี่ยคลิปเนี่ยคุณเอกเขาบอกว่าดูเผินๆเนี่ยเออเหมือนนายกมาดูจริงๆตรวจราชการเออเหมือนตรวจราชการมันเป็นอย่างนั้นแล้วมีคนคอยอธิบายไงนี่ป่ะแล้วผู้ว่าก็ไปรับนะรอบนี้ผู้ว่าก็ไปรับแต่ผมเข้าใจได้ในฐานะอดีตนายกอ่ะผู้ว่าจะไปเจอก็ไม่แปลกก็ไปก็มีคนมาหาก็ไปก็ไม่แปลกไปยืดแล้วปกติเนี่ยมันมีบอร์ดแบบนี้ไหมอ่ะคือปกติคนทั่วไปมันจะมีบอร์ดแบบนี้คอยมาชี้แจงที่ชี้จิ้มจุดให้ดูไหมอ่ะไม่น่ามีก็ไม่แน่เดี๋ยวเขาจะติดอยู่แล้วก็ได้แต่เนี่ยเขาก็มาดูมีคนแซวบอกโอ้นี่เหมือนนายกมาตรวจงานนะครับก็เอาตอนนั้นก็ว่ากันไปอันนั้นก็แล้วแต่นะฮะแต่เนี่ยมันเป็นภารกิจ2ภารกิจที่คุณทักษิณมาดู2เรื่องใหญ่ๆตอนมาภูเก็ตแต่เอาแหละด้านหนึ่งนะครับโดยสถานะของจังหวัดภูเก็ตคุณเองโดยคุณทักษิณก็ไม่ได้พูดว่ามาในมิติการเมืองหรือเปล่านะครับแค่บอกว่าอยากจะมาดูสถานการณ์จะมาช่วยบูสต์การท่องเที่ยวภูเก็ตแต่เมื่อวานผมคุยกับคุณสุรนันท์เวชชีวะคุณสุรนันท์บอกคุณทักษิณแกเป็นคนอย่างนี้แหละเป็นคนที่มีอะไรต้องมาดูด้วยตาตัวเองเพราะแกก็จากไทยไป17ปีใช่ไหมหลายอย่างก็เปลี่ยนไปอยากมาดูอยากมาดูภูเก็ตว่าเป็นยังไงครับเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วนะเมืองท่องเที่ยวแต่ผมเชื่อว่ายี่ห้อคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้มาดูเศรษฐกิจอย่างเดียวหรอกเพราะต้องอย่าลืมว่าภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ก้าวไกลได้ทั้ง3เขตใช่ก้าวไกลยกเกาะก้าวไกลยกเกาะนะได้3เขตเลือกตั้ง3เขตได้3เขตส้มทั้งจังหวัดใช่นะครับคือถ้าอยู่ๆคุณทักษิณมาภูเก็ตเลยเนี่ยผมก็จะไม่แปลกใจผมก็คิดว่าแกก็คงมาดูเรื่องเศรษฐกิจเรื่องท่องเที่ยวจริงๆแต่บังเอิญแกไปเชียงใหม่มาก่อนครับนะฮะแล้วก็มาต่อที่ภูเก็ตซึ่งเชียงใหม่ก้าวไกลก็ได้ส.ส.เยอะที่สุด7จาก10ใช่ใช่นะฮะมาภูเก็ตก็ก้าวไกลยกเกาะพอมันดูในนัยยะการเมืองเนี่ยเออมันก็น่าคิดมันชวนให้คิดชวนให้ตั้งข้อสังเกตว่าเอาจริงส่วนหนึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอะถ้ามองการเมืองเราตัดเศรษฐกิจออกนะถ้ามองการเมืองนะโฟกัสเลนเดียวเลยนะย่อคุณทักษิณเนี่ยเออต้องการแสดงพลังมาดูตลาดหน่อยเท้าคุณทักษิณเหยียบเกาะภูเก็ตเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณแล้วมาเช็คหน่อยเออมาเช็คหน่อยส่งสัญญาณแล้ว
แม้ว่าโอเคแหละก้าวไกลจะครองเกาะภูเก็ตนะครับด้วยตำ3เก้าอี้เนี่ยนะครับแต่ว่าโอเคแหละการที่คุณทักษิณตัดสินใจมาภูเก็ตต่อจากเชียงใหม่นั่นมันก็ชัดเจนที่สุดชวนให้คิดเนี่ยมันชวนให้คิดว่าในสองจังหวัดนี้ซึ่งก้าวไกลได้ส.ส.เยอะที่สุดเนี่ยนะภูเก็ตยกเกาะเนี่ยครับมาเลยคิดได้ว่าการที่คุณทักษิณนอกเหนือจากมาดูตลาดเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยผมว่าโดยในมาดูสภาพการเมืองมาดูสภาพคนมาดูความคิดคนมาดูสภาพเมืองซึ่งเหล่านี้มันประกอบเข้าเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเมืองแทบทั้งสิ้นครับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนสภาพเศรษฐกิจสภาพเมืองมันส่งผลต่อการตัดสินใจของคนในการเลือกตั้งทั้งสิ้นเพราะผมว่าย่อคุณทักษิณเนี่ยเวลามาดูโอเคหนึ่งมาแสดงพลังทางการเมืองครับสองนะฮะมาดูตัวเองว่าภูเก็ตวันนี้มันเป็นยังไงทำไมคนมันถึงเลือกก้าวไกลทั้งเกาะถูกไหมมาดูงานก้าวไกลผมไปพูดอย่างนั้นก็ได้ก็อาจจะดูแบบนี้ไป discredit แกไปนิดนึงผมว่าแกมาดูว่าทำยังไงการเมืองนี่แล้วว่าทำไมสภาพแบบนี้ทำไมคนมันถึงเลือกก้าวไกลนะซึ่งเอาจริงๆนะในช่วงตั้งแต่สมัยคุณทักษิณยังอยู่ประเทศไทยกระทั่งว่าออกไปเป็นเพื่อไทยแล้วเนี่ยภาคใต้เนี่ยเป็นภาคที่เพื่อไทยได้ส.ส.แทบจะไม่ได้เลยอ่ะแทบจะไม่ได้เลยยากมากๆแม้กระทั่งภูเก็ตเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของประชาธิปัตย์มาตลอดครับแต่ความน่าสนใจคือเมื่อเลือกตั้ง66มันเกิดขึ้นและก้าวไกลได้ทั้ง3เขตเนี่ยผมว่าคุณทักษิณน่ะแกมองตรงนี้แกมองว่าเอ๊ะถ้ามองว่าจะรากฐานของการเมืองความคิดในจุดร่วมของก้าวไกลกับเพื่อไทยถ้ามันมีบางอย่างที่จะร่วมกันได้เนี่ยผมว่าแกก็คิดว่าถ้าก้าวไกลได้เพื่อไทยก็มีโอกาสเรื่องของมั้ยคือถ้ามันมองว่าคนเดิมนะก้าวไกลกับเพื่อไทยโดยรากฐานความคิดบางประการเนี่ยภาพใหญ่ๆก็ได้ในฝั่งประชาธิปไตยเหมือนกันหรือความต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเหมือนกันเนี่ยแกมองว่ายังมีโอกาสที่แกจะสู้ได้จากเดิมที่พื้นที่ของใต้เนี่ยคือพูดเพื่อไทยในคุณอย่าหวังเลยยากมากย้อนไปตั้งแต่สมัยไทยรักไทยด้วยซ้ำยากมากไทยรักไทยรู้สึกว่าจะมีพังงาที่เดียวมั้งใช่แต่ตอนนั้นก็มาด้วยตัวผู้สมัครเองคือคุณกิตที่แกไปช่วย คุณกิตสีฟ้าที่แกไปช่วยเรื่องสึนามิตอนนั้นแกก็ได้ด้วยเครดิตของแล้วก็ไม่มีอีกเลยใช่คนสุดท้ายจริงๆคือคุณซูกาโน่ที่เป็นส.ส.แต่คุณซูกาโน่ก็ด้วยสภาพใน3จังหวัดที่ได้มาพักอาจจะเป็นส่วนประกอบรองตามมาแต่โดยหลักคือตัวแกเองเนี่ยการที่ไปเชียงใหม่ครั้งนี้แกคงจะด้วยความมุ่งหวังว่าเอ๊ะอะไรมันทำให้ก้าวไกลได้ถ้าอย่างนั้นเพื่อไทยก็ต้องมีโอกาสด้วยหรือเปล่าถ้าจะแข่งแบบนี้เพราะว่าภูเก็ตมันมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือมันไม่เหมือนกับจังหวัดภาคใต้อื่นๆคือภูเก็ตหนึ่งด้วยสภาพภูมิศาสตร์สอง ช่วงหลังเนี่ยคนที่ไปลงทุนในภูเก็ตมันหลากหลายมากนะคุณเล็กไปภูเก็ตคุณเองก็น่าจะรู้คนภูเก็ตจริงๆเป็นคนทั่วประเทศไทยเลยนะที่ไปอยู่ที่นั่นอ่ะกรุงเทพก็มีกรุงเทพก็เยอะใช่ไหมเจ้าของธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยคนต่างถิ่นหมดอ่ะใช่ต่างชาติอีกใช่ใช่ไหมคือโดยสภาพเศรษฐกิจสภาพภูมิศาสตร์ของภูเก็ตเนี่ยมันเลยจะมีลักษณะความต่างกับจังหวัดอื่นๆทางภาคใต้อาจจะมีคนพื้นถิ่นแหละไม่ใช่ไม่มีแต่น้อยแล้วก็โดยเฉพาะคนกรุงเทพพอเขาอพยพหรือว่าเขาไปทำธุรกิจที่นั่นแล้วโอนทะเบียนบ้านอะไรก็ตามแต่เนี่ยความรู้สึกนึกคิดของคนที่อยู่ในภูเก็ตกับคนที่อยู่ในพื้นดินในจังหวัดอื่นภาคใต้มันต่างกันคือเขาไม่ได้ผูกติดกับเหมือนกับคนจังหวัดอื่นในพื้นที่ภาคใต้ที่บางคนรู้สึกยึดติดกับพรรคการเมืองที่ตัวเองชื่นชอบมาเป็นเวลานานคือโดยสภาพเศรษฐกิจมันสภาพคนด้วยสภาพความคิดด้วยพอมันเป็นเมืองแบบนี้เนี่ยมันความคิดมันเปิดแล้วก็ผมว่าด้วยปัญหาหลายอย่างนะครับในสภาวะแบบนี้เนี่ยในภูเก็ตเดิมที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยมันเลยทำให้คนภูเก็ตเองก็เห็นปัญหานะครับเลยนำไปสู่การที่ก้าวไกลชนะเลือกตั้งเนี่ยผมว่ามันมีนัยยะสำคัญนะครับมันมีนัยยะสำคัญถ้าดูจากนโยบายของก้าวไกลที่ปรากฏออกมาแล้วเมื่อวานผมก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณสุรนันท์บอกว่าโอเคคุณทักษิณก็อาจจะหวังหรือปักธงอยากจะยึดไม่ใช่อยากจะยึดอยากจะให้เพื่อไทยมีโอกาสในภูเก็ตเนี่ยแต่คุณสุรนันท์บอกว่าในด้านนึงถ้ามองจากภาวะการเมืองอ่ะมันก็ไม่ง่ายเพราะอันนี้อ้างอิงคุณสุรนันท์เลยนะเพราะคนภูเก็ตเขาต้องการเปลี่ยนจริงๆเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างจริงๆครับผมว่าอันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก้าวไกลเองก็ขายความการขายโครงสร้างนี่แหละขายการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างใช่ไงจนทำให้คนภูเก็ตเขาเชื่อใช่คำถามคือถ้ามองจากโจทย์นี้นะถ้ามองจากโจทย์นี้นะซึ่งในปัจจัยอนาคตอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้ามองจากโจทย์นี้
เพื่อไทยจะตอบโจทย์แบบก้าวไกลหรือเปล่าจะตอบโจทย์คนภูเก็ตบนเรื่องนี้ได้ไหมถ้าต้องการจะไปสู้คือถ้าจะเล่นเรื่องของการปรับโครงสร้างขึ้นมาจริงๆเนี่ยคือก้าวไกลเขาเล่นภาพใหญ่นะอย่าลืมว่าก้าวไกลเขาเล่นโครงสร้างภาพโดยรวมทั้งประเทศมันไม่ได้ไปชี้ชัดเฉพาะว่าปรับเฉพาะจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้ใช่แต่บางเรื่องก็เกี่ยวเช่นการกระจายอำนาจโอเคใช่ไหมใช่แต่ถ้าเพื่อไทยจะเล่นเรื่องประเด็นนี้เนี่ยเพื่อไทยก็ต้องชั่งน้ำหนักพอสมควรเพราะว่าจะได้กลุ่มใหม่มากขึ้นจะทำยังไงให้กลุ่มเก่าไม่เสียไปใช่คำถามคือเพื่อไทยกล้าเสนอแบบนี้ไหมถ้ามองว่าคนภูเก็ตต้องการความเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างผมว่าเนี่ยอนาคตอ่ะหนึ่งคือวิธีที่เพื่อไทยจะนำเสนอต่อคนภูเก็ตหลังจากนี้2คือนโยบายในการเลือกตั้งหลังจากนี้3คือผลงานของตัวส.ส.ก้าวไกลในพื้นที่เองครับมันจะเป็นส่วนประกอบกันแล้วท้ายที่สุดมันจะไปตัดสินกันในการเลือกตั้งแต่ผมว่าโอเคคุณทักษิณเองแกก็คงเห็นลึกๆแล้วผมเชื่อว่าการที่แกไปลงพื้นที่ครั้งนี้แกคงเห็นอะไรหลายอย่างใช่แต่ถามว่าเห็นแล้วเนี่ยจะนำไปแปรเปลี่ยนในเป็นเชิงนโยบายหรืออะไรที่มันปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูแต่ถ้าดูโมเดลแกผมเชื่อว่าเนี่ยไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่ก้าวไกลชนะแกหวังว่าถ้ามันพลิกตรงนี้ได้อะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรกระดานหกทางการเมืองที่มันจะส่งให้เพื่อไทยยังพอตีกลับเข้ามาสู้ได้แต่ก็ไม่ง่ายเป็นแซนด์บ็อกซ์อะแต่ก็ไม่ง่ายนะคือสองจังหวัดนี้อาจจะกลายเป็นแซนด์บ็อกซ์ของเพื่อไทยที่จะทดลองทำบางอย่างขึ้นมาแต่มันมีปัจจัยหนึ่งนะซึ่งผมคิดว่าลึกๆมันก็มีผลอยู่พอสมควรแต่ในสำหรับภูเก็ตไม่รู้มันจะเหมือนไหมแต่ผมว่าตั้งเป็นข้อสังเกตได้สุดแท้แล้วแต่จะยังไงก็ตามนะในภาคใต้นะคุณเอกชื่อทักษิณเนี่ยกับคนใต้เนี่ยเข้าใจได้เลยเนี่ยมันมีอะไรติดอยู่ในใจเออมันเป็นอะไรที่น้ำกับน้ำมันเหรอคือแต่ต้องยอมรับนะว่ามันผสมกันไม่ได้อะก็ต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นคนใต้บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่นะคือ ส่วนใหญ่ใช่ไหมส่วนใหญ่ผมยืนยันได้ว่าที่มีความรู้สึกแบบโอ้รับไม่ได้อย่างเงี้ยมันตะกิดตะขวงใจอย่างเงี้ยมันเป็นคือส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือเอ่ยชื่อทักษิณมาปุ๊บเนี่ยเอาละเอาละเนี่ยแล้วยิ่งวิธีการที่คุณทักษิณกลับมาแบบนี้เนี่ยผมว่าถ้ามีคนไปจุดประเด็นในภาคใต้เนี่ยมันพร้อมจะเป็นประเด็นครับเรื่องมาแต่นั่นภาคใต้โดยรวมนั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าสำหรับภูเก็ตอะไรก็อย่างที่เราบอกไว้เพราะว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นเยอะใช่ๆโดยสภาพภูมิศาสตร์ภูเก็ตเนี่ยมันต่างกับจังหวัดอื่นใน13จังหวัดที่เหลือของภาคใต้พอสมควรอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงผมว่ามันก็อาจจะพอมีมูลอยู่บ้างนะแต่ว่าก็ต้องไปดูว่าท้ายที่สุดมันจะแก้โจทย์นี้หรือเปล่าหรือภูเก็ตอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ต้องตามดูกันแต่ก็ไม่ง่ายนะแต่ผมเชื่อว่าก้าวไกลเห็น movement นี้เนี่ยก็ต้องไม่ประมาทผมเชื่อว่าเขาไม่ประมาทต้องไม่ประมาทเลยเพราะว่าแม้ว่าจะยกจังหวัดก็จริงในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเพราะมีการเรื่องของการตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่เนี่ยแต่อย่าลืมว่าคุณทักษิณเองเนี่ยแกเป็นคนมองเกมลึกแล้วก็เป็นคนมองคือแม้ว่าบางคนเขาจะบอกว่าคุณทักษิณเป็นคนอาจจะเหมือนแนวดื้อนิดนึงนะครับไม่ค่อยเชื่ออะไรเท่าไหร่แต่ว่าแกมองเกมนะก็ประมาทไม่ได้นะแกประมาทไม่ได้นะทางการเมืองเนี่ยคุณทักษิณก็เป็นคนที่แม่นคนหนึ่งใช่คมคนหนึ่งนะฮะเนี่ยแต่วันนี้คุณชัยวัฒน์ก็ตอบคำถามนักข่าวเรื่องนี้เหมือนกันที่คุณทักษิณไปลงพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยบอกว่าก็เข้าใจว่าเป็นการไปให้ความสำคัญเรื่อง entertainment complex นะฮะส่วนจะกระทบกับความนิยมก้าวไกลหรือเปล่าเนี่ยเพราะเป็นเขตที่ชนะยกจังหวัดเนี่ยคุณชัยวัฒน์บอกขึ้นอยู่กับการทำงานของพรรคและส.ส.ในพื้นที่ว่าทำงานเป็นไปตามความคาดหวังของคนหรือเปล่าถ้าทำได้ก็โอเคคนก็เลือกคือแล้วก็บอกไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนส.ส.พรรคไหนก็เป็นพื้นที่ของคนทุกคนใครจะไปก็ได้ครับนี่ไงใครจะไปก็ได้คุณชัยวัฒน์ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าส.ส.เราทำงานในพื้นที่ได้ทัดใจคนแกก็เชื่อว่าไม่มีปัญหาใครไปก็ไม่เป็นไรใครไปก็ไม่เป็นไรเนี่ยผมถึงบอกว่า1โอเคการงานในส.ส.พื้นที่2คือนโยบายหลังจากนี้ของเพื่อไทย3คือออะไรสิ่งที่คุณทักษิณไปเห็นมาแล้วจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างในการสู้ในเชิงนโยบายการเมืองเนี่ยหรือว่าในยุทธวิธีทางการเมืองผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจเดี๋ยวรอดูที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าผมคิดว่าการที่คุณทักษิณเหน็บไม่ใช่เหน็บคุณสุวัฒน์ไปด้วยเนี่ย
คือคนอาจจะมองว่าคุณชูวัตรเนี่ยเอาทางการเมืองไปแล้วนะแต่ผมว่าจริงๆคุณชูวัตรเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในการเมืองไทยมายาวนานเอาละในสภาวะการเมืองปัจจุบันที่ทางชาติพัฒนามันอาจจะไม่ได้เหมือนในอดีตแต่ผมว่าด้วยมุมมองความคิดความเข้าใจกลไกอะไรบางอย่างของคุณสุวัสดิ์เนี่ยแล้วคุณสุวัสดิ์ไปรับคุณทักษิณเองเนี่ยผมว่าก็ประมาทไม่ได้นะใช่แล้วอย่าลืมว่าคอนเนคชั่นทางธุรกิจทางเศรษฐกิจของคุณสุวัสดิ์ครับโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวก็ไม่ธรรมดาใช่ๆๆๆๆเฮ้ยชอบความเห็นนึงเขาบอกว่าคุณต๋อมก็บอกประมาณว่าก็มาดิครับอ๋อสับวัยรุ่นมาดิครับก็มาดิครับเออก็มาดิครับแต่จริงๆอีกส่วนนึงน่าสนใจคือแล้วหลังจากนี้คุณเอกผมให้เดาเขาจะไปไหนต่อโคราชเออใช่ไหมใช่มันใหญ่เลยแล้วโคราชเนี่ยนะเสร็จจากภูเก็ตภารกิจต่อไปที่คุณทักษิณจะไปคือไปโคราชเมื่อไหร่เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นจังหวัดแรกในอีสานที่คุณทักษิณจะไปครับโคราชบอกจะไปปลายเดือนพฤษภาอ๋อเดือนนี้แหละเออปลายเดือนพฤษภาแล้วคุณสุวัฒจะเป็นคนพาไปอีกเจ้าของอันนี้เข้าใจเจ้าบ้านคุณสุวัฒเจ้าบ้านเออเพราะว่าหลักๆเนี่ยเดิมเนี่ยฐานของชาติพัฒนาคืออยู่ที่โคราชนะฮะหลักอยู่ตรงนั้นไอ้นี่น่าสนใจคุณเอกเพราะว่า1โคราชเนี่ยเขตมันเยอะอ๋อใช่จังหวัด16เขตใหญ่ที่สุดในภาคอีสานถ้าคุณจะครองอีสานให้ได้คุณต้องครองโคราชให้ได้ด้วยส่วนนึงเออความรู้ใจคือโอเคการเลือกตั้ง66ที่ผ่านมาเนี่ยโดยสุด12เขตเพื่อไทยชนะสีแดงหมดเลยโคราชนะแต่3เขตในเมืองอ่ะสีส้มอยู่กลางเมืองเขตอำเภอเมืองเขต1อ่ะ1 2 3เออสีส้มหมดเลยแล้วก็มีเขตนึงผมจำไม่ได้เขตไหนเป็นภูมิใจไทยเขตนึงนะฮะแต่3เขตในเมืองเนี่ยคือสีส้มจากเดิมที่มันเคยเป็นอะไรเป็นชาติพัฒนาหรืออาจจะเป็นเขตของเพื่อไทยบ้างซึ่งชาติพัฒนากับเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมก็เข้าใจได้ไม่มีปัญหาแต่วันนี้สีส้มมันมาแล้วนะใช่ในเมืองเนี่ยผมว่าในยะที่คุณทักษิณจะไปโคราชเนี่ยก็น่าสนใจและเป็นการที่ไปโดยคุณสุวัฒพาไปเองไอ้เนี่ยน่าคิดมูฟเมนต์ที่จะไปตรงนี้เนี่ยนะฮะไม่ธรรมดาดูแกเลือกจังหวัดเห็นไหมเชียงใหม่ภูเก็ตโคราชเป็นจังหวัดที่มีนัยยะทางการเมืองสำคัญแทบทั้งสิ้นแล้วเอาก็จริงโคราชเนี่ยไซเอฟเฟกต์เนี่ยมันยานะมันกระทบไปขอนแก่นอุดรด้วยไงใช่สิเออมันต่อเนื่องกันแบบทั้งโดยสภาพภูมิศาสตร์และโดยสภาพภูมิศาสตร์ทางการเมืองใช่มันต่อเนื่องกัน3จังหวัดโคราชอุดรขอนแก่นผมเลยมองว่าแกคงเล็งว่าไอ้3จังหวัดนี่เป็น3จังหวัดยุทธศาสตร์และเป็นหวังว่าจะเป็นกระดาน6ทางการเมืองถ้ามองอย่างนั้นนะก็มองได้แต่โคราชยังดีกว่าเชียงใหม่กว่าภูเก็ตหน่อยที่เพื่อไทยยังได้เยอะอยู่แต่เสียพื้นที่ก้าวไกลมันมาแล้ว3เขตมาแล้วเป็นพื้นที่ที่ส้มมาแล้วเป็นพื้นที่ที่ก้าวไกลเขาเป็นจุดแข่งเขาพอสมควรที่เขาไปเกิดใจกลางเมืองอ่ะใช่พื้นที่ไข่แดงอ่ะถามว่าแล้วมาจากข้างในแล้วมันงอกออกไปอีกเนี่ยผมว่าแกคงเห็นต้องรีบไปสกัดก่อนอันนี้ไม่ใช่ป่าเราเมืองอันนี้เป็นการออกจากส่วนกลางออกจากเมืองเข้าไปจังหวัดอื่นๆเข้าไปวันอื่นๆโอ้นี่ฮะถ้ามองในสมการการเมืองโอ้ก็สู้กันสนุกดีเหมือนกันใช่ๆสู้กันสนุกดีเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าท้ายที่สุดเอฟเฟคของคุณทักษิณจะมีผลขนาดไหนต่อก้าวไกลทั้งภูเก็ตทั้งโคราชแต่ภูเก็ตเนี่ยถ้าดูจากสัญญาณคุณต่อมบอกมานี่ครับอันนี้เกมยาวนะเกมยาวนี่เป็นเกมยาวโดยสรุปคือถ้ามองตรงนี้นะคุณเอกมันคือการเตรียมไปถึง70แล้วอะใช่ใช่แกเดินเกมแล้วคุณทักษิณเนี่ยปี67 3ปีแต่นี้ต้องเริ่มกันแล้วเพราะถ้าไม่เริ่มวันนี้ไม่ทันใช่เพราะก้าวไกลเขาก็เริ่มแล้วนี่เขาเริ่มไปจะสู้แล้วคือถ้าทับนับเป็นแก่นของการเดินหน้านะก้าวไกลเดินตั้งแต่อนาคตใหม่ใช่แก่นเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลงใช่ใช่อ่ะนี่เรื่องของคุณทักษิณกับลุกถิ่นส้มใช่ไปลุกถิ่นส้มนะฮะก็อยู่ที่ประชาชนแล้วครับผมว่าท้ายสุดชอบแบบไหนเสนออะไรตรงใจประชาชนคนเขาก็เลือกนั่นแหละท่านก็เลือกแบบนั้นไปนะฮะเดี๋ยวไปโคราชเดี๋ยวเขาไปว่ากันต่อต้องดูมูฟเมนต์ก่อนว่าไปโคราชแล้วแกไปทำอะไรบ้างมีเวลาตัดสินใจพักหนึ่งแต่ผมว่าโคราชเนี่ยมันจังหวัดใหญ่แล้วก้าวไกลมันได้มาแล้ว3 เนี่ยแล้วบัญชีรายชื่อเนี่ยใกล้เคียงกับเพื่อไทยมากนะคะแนนบัญชีรายชื่ออ่ะมันก็ต้องมีเสียวๆกันบ้างอ่ะ
โอเคโอเคนะท่านผู้ชมครับนอกจากภาคของสนามซึ่งอีกหลายเป็น3ปีนะครับแต่เราก็มองเห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกต่างประเทศแล้วเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่มติชนเราจะเกาะติดจากนี้ไปเกาะแน่นๆเลยเกาะแน่นๆเลยนะครับหลายท่านเองอาจจะเห็นแล้วล่ะเราเริ่มคิกออฟกันไปแล้วถูกต้องนะครับเมื่อวันศุกร์ใช่นะครับก็คือเรื่องของการเลือกสว.ย้ำนะฮะไม่เลือกตั้งนะไม่เลือกตั้งนะเลือกสว.นะครับแล้วตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราจะมีช่วงพิเศษโดยเฉพาะติดตามจริงๆมีมาบางวันแล้วแต่วันนี้จะเป็นเรื่องเป็นราวจะจริงจังจริงจังจะเป็นช่วงที่เราจะก่อติดกันเรื่องของเรื่องเลือกสว.ในหลากหลายมุมมองประเด็นในหลากหลายของความเคลื่อนไหวครับเชิญครับสว.ชุดใหม่ Thailand Select Thailand Select แต่เราไม่ได้ Select เราต้องอายุ40ขึ้นไปเราสมัครก่อนมีตังค์ 2,500ไม่มีเลยมีกลุ่มอาชีพไม่มีเลยคุณหนึ่งจะซีเล็กได้ไม่งั้นคุณอยากซีเล็กกับเขาบ้างไม่งั้นคุณซีเล็กไม่ได้ย้ำท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับครับการเลือกสว.ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่คนไทยเป็นคนไปเลือกทุกคนนะครับไม่ได้เหมือนเลือกสสนะไม่เหมือนไม่ใช่เลือกตั้งท่านเข้าไปคูหาท่านไปกากบาทนะไม่มีนะฮะไม่ใช่คนที่จะเข้าไปเลือกกันเนี่ยได้เนี่ยก็คือผู้สมัครด้วยกันเท่านั้นใช่และผู้สมัครนั้นก็มีกฎกติกาคือ2ข้อหนึ่งคืออายุ40ขึ้นไปอายุ40ขึ้นไป2ค่าสมัคร 2,500 ต้องจ่ายตังค์ต้องจ่ายตังค์สมัครนะครับแล้วมีกลุ่มอาชีพด้วยท่านต้องอยู่ใน20กลุ่มอาชีพแล้วแต่ท่านจะเลือกแล้วก็ท่านต้องใน20กลุ่มอาชีพเนี่ยท่านก็ต้องเรียกว่าอยู่ในกลุ่มนั้นมาระยะเวลานึงอ่ะในทําอาชีพนั้นระยะเวลานึงใช่มีเอกสารหลักฐานชัดเจนไม่ใช่ว่าคุณอ๊อกบอกคุณอ๊อกจะลงกลุ่มสื่อแล้วเพิ่งมาทํางานวันนี้วันแรก1ปีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีประสบการณ์พอสมควรนะครับนี่คือเงื่อนไขที่คุณจะสามารถไปเลือกสว.ได้คุณต้องเป็นผู้สมัครต้องสมัครก่อนถ้าคุณไม่ใช่ผู้สมัครคุณเลือกไม่ได้นะเอาละอันนี้เป็นและต้องเจออีก6ด่านนะกว่าคุณจะได้เป็นสว.เลือกจริงๆอ่ะ3อำเภอ3รอบ6ขั้นตอนอำเภอจังหวัดประเทศแล้วแต่ละขั้นเนี่ย2ครั้งคือเลือกกันเองก่อนในกลุ่มอาชีพแล้วก็เลือกควายเลือกควายสายนะก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกรอบครับอำเภอจังหวัดแล้วก็ประเทศโอ้โหมันด่ามันเยอะเหลือเกินเยอะมากเดี๋ยวเราจะย้ำแบบเนี้ยพยายามย้ำทุกวันครับนะครับเรื่องกติกาเรื่องกฎเกณฑ์ใช่และไอ้เรื่องกติกากฎเกณฑ์นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยหันกลับมาสนใจการเลือกสว.ในครั้งนี้เยอะมากโดยเฉพาะกฎกติกาของผู้สมัครที่กกต.เขาออกระเบียบออกมาทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แล้ววันก่อนที่ระเบียบกกต.ออกมาจำได้ไหมโอ้โหวิจารณ์กันขมเลยสรุปยังไงเนี่ยคือให้ดูหน้ากันเองใช่ไหมคือทำอะไรไม่ได้เลยรู้จักกันเองเฉพาะผู้สมัครเอกสารต้องกี่หน้านะสองหน้าสองหน้า A4 ตอนแรกให้5บรรทัดขยายให้แล้วตอนแรกบอกให้แนะนำตัวคุณงามความดีใน5บรรทัดตอนหลังบอกขยายความใหม่เอาเป็น2หน้า A4 ยังไงล่ะคนก็วิจารณ์กันขมแล้วสรุปสื่อนี่นำเสนอได้ไหมอย่างมติชนทำนี่เสี่ยงหรือเปล่าตะโดนหรือเปล่าคำถามมันเยอะไปหมดอ่ะใช่คำถามมันเยอะไปหมดปรากฏวันนี้เนี่ยนักข่าวไปเจอเลขาธิการกกต.ต้นเรื่องต้นเรื่องต้นเรื่องคุณแสวงบุญมีครับก่อนหน้าเนี่ยผมรายงานมาแล้วคุณแสวงก็ไปโพสต์ใน Facebook ขยายความที่กกต.เขาออกระเบียบมาแล้วเข้าใจว่าเสียงวิจารณ์คงเยอะรถทัวร์คงไปจอดหลายคันแกไปโพสต์ใน Facebook และแกก็ไปซ่อนคือให้เห็นเฉพาะเฟนคือตอนวันศุกร์อ่ะโพสต์แบบสาธารณะใช่ๆเห็นกันหมดเรานั่งอ่านกันจำได้ไหมไม่เป็นเฟนก็เห็นได้วันนั้นเรานั่งยังนั่งอ่านกันอยู่เลยวันจันทร์วันจันทร์เหลืองคันเฮ้ยจันทร์อังคารอังคารเออเราจะบอกเนี่ยเฮ้ยคุณแสวงเปลี่ยนใจเหรอใช่ป่ะแล้วยังไงสรุปสุดท้ายไปซ่อนสักพักซ่อนให้เห็นเฉพาะเพื่อนอ้าวก็เลยงงกับคุณสมัยสรุปยังไงเนี่ยคือจะให้เห็นหรือไม่ให้เห็นคือไอ้ให้เห็นไม่เห็นอะส่วนที่ไม่ให้เห็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าผิดเหรอหรือไงไม่รู้ไงปรากฏว่านักข่าวไปเจอแกที่ทำเนียบครับก็ไปสอบถามกันเรื่องนี้นะฮะหลายประเด็นด้วยกันน่าสนใจลองไล่ทีละประเด็นนะประเด็นแรกก่อนข้อวิจารณ์รูปแบบการเลือกตั้งของสว.เนี่ยรูปแบบการเลือกของสว.เนี่ยนะที่มีเสียงวิจารณ์เยอะคุณแสวงบอกว่าไอ้รูปแบบเนี่ยมันไม่ใช่ของกกต.กกต.ไปแก้อะไรไม่ได้ฮะมันกกต.ไม่ได้เป็นคนกำหนดรูปแบบมีหน้าที่ในการจัดเลือกตั้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไปแก้อะไรไม่ได้ส่วนการแนะนำตัวคุณแสวงบอกความจริงเนี่ยมาจากกฎหมายเราไม่ได้ทำอะไรเกินกฎหมายเลยโดยกฎหมายให้แนะนำตัวคือการแนะนำตัวกับผู้มีสิทธิ์สมัครนะ
ส่วนกกต.ก็ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนเพราะสุดท้ายแม้จะไม่ได้เลือกโดยตรงจากประชาชนแต่เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยดังนั้นประชาชนมีสิทธิติดตามตรวจสอบสังเกตการตั้งแต่หลังปิดสมัครโดยกกต.จะนำชื่อผู้สมัครสวทุกคนเผยแพร่ลงในแอปพลิเคชัน Smart Vote และในเว็บไซต์ของสำนักงานกกต.เพื่อให้ประชาชนทราบรายชื่อประวัติการทำงานประสบการณ์ของผู้สมัครขณะที่ผู้สมัครก็ติดต่อกันได้ทางอีเมลหรือแอปพลิเคชัน LINE เพื่อแนะนำตัวเองคิดว่าระบบนี้พอแล้วสรุปเราจะรู้ใช่ไหมว่าใครสมัครถ้าที่ฟังเนี่ยรู้ผ่านแอป Smart Vote ว่าตอนแรกเราเข้าใจว่าไม่มีใครรู้นอกจากผู้สมัครด้วยกันนะใช่ตอนแรกเลยและไอลอก็พยายามจะทำหน้าที่นี้ไงแต่เหมือนกฎที่ออกมาเนี่ยมันก็มีข้อวิจารณ์ว่าเหมือนจะไปสกัดกั้นการทำหน้าที่ของไอลอหรือเปล่าไอลอขึ้นได้วันเดียวทั้งที่ไอลอเขาช่วยกกต.ทำงานแต่กกต.บอกนี่มันมีอยู่แล้วสมาร์ทโบสเนี่ยเดี๋ยวเราทำเองนะก็ไปดูได้ส่วนผู้สมัครก็ติดต่อกันทางอีเมลไปถ้าจะอยากจะทราบประวัติด้วยกันเองแบบเชิงลึกอ่ะครับเพราะว่าประวัติเนี่ยจะเอามาโชว์ไม่ได้บอกแค่ได้บอกชื่ออะไรลงที่ไหนลงกลุ่มอะไรแต่ประวัติที่จะเอามาโชว์กันไม่ได้แต่ผู้สมัครคุยกันเองได้ใช่ไหมเนี่ยเขาบอกคุยกันเองได้ติดต่อกันได้ทางอีเมลหรือแอปพลิเคชัน LINE อ้าวจะไปหาเพื่อแนะนำตัวเองห้ามเขาไปหาว่าหัวกันอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้คิดว่าระบบนี้เขาบอกพอแล้วนะที่จะพิจารณากันเองได้นี่ถามกันต่ออีกตอนนี้มีบุคคลออกมาเปิดเผยตัวว่าจะลงเป็นผู้สมัครทำได้ใช่ไหมออกมาเผยผ่าน Facebook ออกมาเผยผ่านสื่อตอนนี้ทำได้ใช่ไหมในรายการที่เราก็ปาเข้าไป30กว่าท่านคุณแสวงบอกไม่ผิดกฎหมายอะไรการเปิดตัวและการเชิญชวนสามารถทำได้ตอนนี้นะครับตอนนี้นะแล้วก็ถามต่ออ้าวแล้วกรณีที่คุณธนาธรเนี่ยประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยเขาออกมาเชิญชวนให้สมัครเนี่ยทำได้ใช่ไหมครับเพราะมีข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้ไอ้ระเบียบกกต.ที่ออกมาเนี่ยเหมือนจะสกัดการทำหน้าที่นี้ของคุณธนาธรคุณแสวงบอกว่าก็ทำได้ไม่ว่าใครก็ทำได้ถ้าเชิญชวนให้มาสมัครนะทำได้ครับทำได้นะฮะทีนี้ประเด็นสำคัญคุณเอ็กซ์ข้อนี้น่าสนใจเขาบอกว่านักข่าวเขาถามว่าถ้ามีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.ออกมาแล้ว11ใช่ไหมซึ่งคาดหมายประมาณราวๆนั้นน่ะ10กว่าเนี่ยบวกลบนิดหน่อยเนี่ยนะสว.สามารถเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญนะเพราะเราใช้ Facebook ส่วนตัวได้ไหมใช่โพสต์ Facebook ส่วนตัวได้ไหมหรือในช่องทางอื่นในโซเชียลอะไรก็ตามแต่คุณแสวงบอกว่าในระเบียบแนะนำตัวเนี่ยให้สามารถทำผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อโซเชียลมีเดียได้และให้แนะนำตัวกับผู้สมัครด้วยกันเองและในวันเลือกตั้งกกต.จะถ่ายทอดผ่านวงจรปิดทุกที่เพื่อให้ผู้สื่อข่าวและประชาชนได้สังเกตการทั้งระดับอำเภอจังหวัดและประเทศคุณเล็กฟังแล้วสรุปคือยังไงทำได้ใช่ไหมถ้าฟังแบบนี้ถ้าสมมติผมลงสวนะหลังจากวันที่มีกฤษฎีกาออกมาแล้วนะสมมติกฤษฎีกาออกมาที่11เออประกาศมีผล21เออผมโพสต์ได้นะว่าผมลงอ่ะถ้าฟังตามเนี้ยตามที่คุณแสวงพูดเนี่ยผมเข้าใจว่าผมลง Facebook ได้นะว่าผมนายกุลพัฒน์จะลงสวจังหวัดนี้กลุ่มนี้อันนี้ตามที่อันนี้ผมก็อ่านตามที่คุณแสวงพูดนะเขาบอกว่าเนี่ยทำได้แนะนำตัวผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือโซเชียลมีเดียได้ฮะถามต่ออีกเอ้าอันนั้นส่วนผู้สมัครและของสื่อเนี่ยสื่อเนี่ยหลังมีพระราชกฤษฎีกาออกแล้วเนี่ยนะฮะการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ทำไปก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างเช่นที่มติชนเรากำลังทำตอนนี้เนี่ยคือเราไปสัมภาษณ์ผู้สมัครมาแล้วแล้วเราก็เอาลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะต้องลบคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ไปก่อนกฤษฎีกาออกหรือเปล่าคุณแสวงบอกว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นมีอะไรผิดกฎหมายนะแกดูคลิปแล้วหรอไม่รู้ดูหรือยังแต่แกบอกที่ผ่านมายังไม่เห็นอะไรที่ผิดกฎหมายกกต.ได้ดูพฤติการทั้งสื่อและกลุ่มคนที่จะสมัครหรืออาจไม่สมัครได้รวบรวมไว้หมดแล้วแต่ยังไม่เห็นอะไรที่ล่อแหลมจะผิดกฎหมายครับสำหรับกรณีของสื่อระเบียบการแนะนำตัวออกมาใช้บังคับกับผู้สมัครเท่านั้นไม่ได้บังคับสื่ออนี่นะระเบียบการแนะนำตัวที่ออกมาใช้กับผู้สมัครเท่านั้นไม่ได้บังคับสื่อครับสื่อสามารถรายงานหรือเสนอข่าวหรือวิเคราะห์ข่าวให้ความเห็นจัดเวทีทำได้หมดแต่ให้พึงระวังเรื่องของกฎหมายอื่นเพราะอาจจะไปหมิ่นประมาทผู้สมัครคนอื่นแต่หากเป็นข้อเท็จจริงสามารถนำเสนอได้เพราะไม่ได้มีข้อห้ามแต่อย่างใดเราอาจห้ามผู้สมัครโดยผู้สมัครจะต้องระวังตัวในการแนะนำตัวและปฏิบัติตามคำแนะนำของกกต.คุณเอ็กอ่านแล้วว่ายังไง
สรุปคือเราไม่ต้องลบใช่ไหมไม่ต้องลบความรู้สึกผมนะอันนี้ถ้าตามอันนี้ที่ตามที่คุณแสวงพูดนะที่แสวงพูดคือเราไม่ต้องลบบอกยังไม่เห็นอะไรตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรผิดแสดงว่าแกดูหมดแล้วเนี่ยแล้วบอกระเบียบที่ออกมาใช้กับผู้สมัครไม่ได้บังคับสื่ออ่ะเท่ากับว่าถ้าสมมุติเราจัดเวทีขึ้นมาเราจัดเวทีได้เราถ่ายทอดได้นี่อ่านตามนี้นะเราทำได้หมดทุกอย่างใช่คนที่ต้องระวังคือคนที่มาร่วมงานแล้วจะพูดอะไรมากกว่าก็ถ้ามองจากนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นหมายถึงหลังกฤษฎีกาออกนะใช่ๆคือหมายความว่าหลังกฤษฎีกาออกปั๊บสมมติเราสองคนจัดเวทีใช่แล้วเชิญสวว่าที่ผู้สมัครสักคนมาได้ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าสวว่าที่ผู้สมัครสวเนี่ยไปพูดอะไรแล้วมันไปเข้าอะไรเข้าข่ายของเขาเนี่ยไปหมิ่นประมาทผู้อื่นหรืออะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยก็เนี่ยต้องระวังตัวว่าที่หรือเปล่าแต่ผมเคลียร์อีกทีนะสรุปผมยึดตามคำสัมภาษณ์คุณแสวงได้ใช่ไหมอันนี้ถือเป็นคำสัมภาษณ์ถือเป็นแนวทางของกกต.ใช่ไหมแต่ทั้งหมดทั้งไม่ใช่ว่าพอไปทำจริงปุ๊บมันบอกอ๋ออันนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวคุณแสวงคุณแสวงเป็นเลขาไม่ใช่กกต.เนี่ยห่วงตรงเนี้ยคุณแสวงเป็นเลขาห่วงตรงเนี้ยแต่เข้าใจว่าเดี๋ยวกกต.เขาจะแถลงใหญ่ทีสิบเจ็ดพฤษภาแต่พอจะถึงวันนั้นเนี่ยโอ้โหมันน่าจะความข้อสงสัยมันเยอะไงคือมันจะกลัวกันตรงไหนรู้ไหมฮะคนก็กังวลที่ว่าอ้าวคุณแสวงก็พูดไป Facebook ก็โพสต์ไปนะฮะพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยผู้สมัครเนี่ยเขาทำไปตามที่คุณว่าเนี่ยนะแล้วเขาก็นึกมันไม่ผิดเขาก็มาปุ๊บจังหวะหนึ่งเขารอบสุดท้ายได้เป็นสว.แล้วมีคนมาร้องย้อนหลังเฮ้ยแบบนี้นี่เข้าขายหรือเปล่าเอ้ยนี่เข้าขายหรือเปล่าใช่ไหมถึงจังหวะนั้นกกต.จะบอกยังไงไม่ผิดหรอกไม่เป็นไรครับหรือกกต.จะแบบอ้าวให้ศาลตัดสินเหมือนกรณีพรรคก้าวไกลกับกรณีของการหาเสียงมาตรา112อ่ะนี่ออกไหมครับมีคนถามว่าทำไมตอนนั้นกกต.ไม่บอกแล้วว่าห้ามหาเสียงแบบนี้เห็นก็ยังปล่อยไปก็ปล่อยผ่านไปสุดท้ายเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆกกต.ก็พอศาลแล้วมีคนไปร้องศาลบอกว่าอ้าวก้าวไกลทำผิดกกต.บอกอ้าวศาลบอกว่าทำผิดแล้วอ้าวงั้นฉันสั่งยุบฉันขอให้ยุบเนี่ยคนก็กลัวมันจะเป็นอีรอบนี้หรือเปล่าถึงเวลากกต.บอกไม่เป็นไรผมมีหลักฐานแล้วเก็บไว้นะผมมีหลักฐานเองคำสัมภาษณ์ก็มีเป็นคลิปเลยเก็บเสียงไว้เลยนะบอกว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นอะไรผิดกฎหมายมันจะกลายเป็นอีรอบนั้นหรือเปล่าสื่อทำได้หมดเลยเพราะระเบียบที่ออกมาบังคับผู้สมัครไม่ได้บังคับสื่อสื่อรายงานข่าววิเคราะห์ได้ให้ความเห็นได้จัดเวทีได้หมดแต่ให้พึงระวังเรื่องของกฎหมายอื่นเพราะอาจจะไปหมิ่นกับผู้สมัครคนอื่นเนี่ยถึงเวลาแต่เราออกตัวก่อนแล้วเพราะมติชนเราให้ความสำคัญมติชนเราเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถึงเวลาจริงพวกไปร้องไม่ใช่ร้องกกต.ไงไปร้องศาลไงนั่นสิทีนี้มีประเด็นหนึ่งสั้นๆนักข่าวถามว่ากกต.มีกลไกป้องกันการทุจริตหรือการหัวหรือเปล่าเนี่ยครับในการเลือกสว.เนี่ยคุณแสวงบอกว่าโดยตัวกฎหมายมันป้องกันการหัวอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าคนจะไม่คิดหัวและจากนี้ไปคือมาตรการของกกต.นะฮะทั้งนี้จำนวนผู้สมัคร 400,000 อาจจะมองดูเยอะแต่ที่จริงแล้วแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพเมื่อเลือกแล้วจะเหลือไม่กี่คนในสาขาอาชีพโดยมาตรการหัวจะมี2รูปแบบคือแลกคะแนนกันโดยกกต.จะมีมาตรการจัดการไม่ว่าผู้สมัครจะทำบนดินหรือใต้ดินและการจัดตั้งเอาผู้สมัครมาเลือกคนที่จะให้ไปเป็นสว.คือไม่ได้สมัครเพื่อที่จะเป็นสว.แต่จะมาเป็นเสียงเพื่อเลือกสว.ให้สิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้และกกต.ไม่นิ่งนอนใจรู้ทันก็รู้ทันนะรู้เขาจะมีหัวกันกกต.บอกผมรู้ทันนะแต่อย่าไอ้รู้ทันเนี่ยไม่ใช่รู้ทันเฉพาะฝ่ายเดียวนะต้องรู้ทุกฝ่ายต้องรู้ทุกฝ่ายมีความเคลื่อนไหวหนึ่งใช่ไหมในฝั่งของสว.วันนี้เครือข่ายเยาวชนสังเกตการการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตยชื่อภาษาอังกฤษคือ Rewatch ครับเขาเผยแพร่จดหมายถึงกกต.เรื่องคัดค้านระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2567ครับนะฮะเขาบอกว่าไอ้ระเบียบที่ออกมาเนี่ยมีความจำเป็นต้องคัดค้านนะและเรียกร้องให้มีการแก้ไขเพราะ1ปิดปากผู้สมัครสองคือปิดปากสื่อสามคือปิดหูปิดตาประชาชนเนี่ยไอ้ระเบียบที่ออกมาเนี่ยนะฮะมันปิดหมดเลยปิดปากผู้สมัครปิดปากสื่อปิดหูปิดตาประชาชนต้องเรียกร้องต้องแก้ไขและเพื่อแก้ไขเลยขอเรียกร้องให้กกต.1ระงับการบังคับใช้ระเบียบกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกตั้ง
ในการเลือกสว .67 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขเพื่อรองรับหลักการของการเลือกตั้งที่เป็นเสรีเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. คณะกรรมการการเลือกตั้งควรกำหนด มาตรการและแผนงานในการส่งเสริมการรับรู้การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบทุจริตโดยประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญผ่านการเปิดกว้างเพื่อรับฟังเสียงประชาชนและสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบให้มากยิ่งขึ้นลงไว้3พฤษภาคม67ครับนี่ก็เป็นอีกกลุ่มข้ออีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเมื่อก่อนนั้นมีอาจารย์พนัสด้วยใช่นี่เขาจับตานะเขาจับตาอยู่นะวีวอทบอกนี่ออกมาเป็นเอกสารเลยครับนี่บอกออกมาเนี่ยมันปิดหูปิดตาคือหลายคนก็อย่างนี้แหละรู้สึกว่าไอ้การที่เราประชาชนไม่ได้เป็นคนเลือกโดยตรงเนี่ยมันก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจแล้วหนึ่งใช่ไหมฮะครับสองก็คืออ้าวทีนี้ต้องเลือกกันเองผู้สมัครเลือกกันเองผู้สมัครเลือกกันเองก็รู้สึกอ้าวโอ้โหประชาชนไม่ได้เลือกไอ้พวกเราอยากจะเลือกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรู้อะไรเลยไปรู้อะไรเลยอ่ะจะเลือกคนถูกได้ยังไงถ้าไม่รู้ข้อมูลเขาอ่ะใช่ไหมเนี่ยแล้วเขาชวนลงชื่อด้วยนะเขาชวนร่วมลงชื่อคัดค้านระเบียบแนะนำตัวสว.ด้วยคือออกแถลงการแล้วก็ชวนลงชื่อด้วยนี่ V-Watch ครับนะฮะครับนี่ส่วนของกกต.แล้วก็ V-Watch ที่เขาออกมาคัดค้านย้ำอีกทีฮะเลือกสว.รอบนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งใช่ไม่ใช่การเลือกตั้งครับนะฮะเป็นการเลือกโดยผู้จะเลือกได้ไม่ใช่ประชาชนทั่วไปทุกคนที่จะเข้าไปการได้หมดต้องเฉพาะผู้สมัครเท่านั้นครับจึงจะเลือกกันเองได้และผู้สมัครนั้น1คุณต้องมีอายุ40ปีขึ้นไป2คุณต้องมีเงิน 2,500 ในกระเป๋าเพื่อจะใช้เป็นค่าสมัคร3คุณต้องเลือกกลุ่มอาชีพที่คุณจะไปลงนี่ๆๆๆซึ่งเนี่ยมันมี20กลุ่มอาชีพด้วยกันนะครับที่เขาจะไปเลือกกันที่คุณจะเลือกลงได้นะมีอะไรบ้างเนี่ยกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงกลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมกลุ่มการศึกษากลุ่มสาธารณสุขครับกลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุกกลุ่มอาชีพทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์และประมงกลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างที่ไม่ใช่ราชการหรือหน่วยงานรัฐผู้ใช้แรงงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาและสาธารณูปโภคทรัพยากรโอ้โหเนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยกลุ่ม8เนี่ยมันไปรวมกันยังไงเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาและสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติคือพลังงานมันกว้างไปโอ้โหนี่หลายขนาดมากเลยนะมันกว้างเกินไปคือมันสรุปสุดท้ายกลุ่มเนี้ยมันจะเหลือใครเข้าไปอ่ะสมมุติอ่ะกลายเป็นสุดท้ายมีแต่กลุ่มอสังหาเข้าไปเพราะว่ากลุ่มอื่นตกหมดกลุ่มอื่นคนไม่รู้จักแล้วยังไงอ่ะแล้วกลุ่มทรัพยากรจะไปอยู่ตรงไหนนั่นน่ะสิมันกว้างไปมันเอาไปกรุ๊ปปิ้งกันงงๆไงนะฮะ9กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายนี่กลุ่ม SME นะ10กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกลุ่มที่9อันนี้ก็แปลกหมายว่าถ้าท่านไม่อยู่ในกลุ่มที่9ก็มาอยู่กลุ่มที่1011กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว12กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม13กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรม14กลุ่มสตรี15กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น16กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงและนักกีฬา17กลุ่มประชาสังคมกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์18กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมอันนี้ในกลุ่มเราเนี่ยจะลงต้องกลุ่มนี้เหรอเราต้องลงกลุ่มนี้นะใช่ใช่ใช่19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระฟรีแลนซ์แล้วก็20กลุ่มอื่นๆก็คือถ้ามันจะไม่รู้กลุ่มไหนก็มาลงกลุ่มอื่นๆแต่ผมว่ากลุ่มนี้จะเยอะสุดใช่ก็จะงงเอ๊ะสมมติเราเป็นผู้หญิงแล้วเราก็เป็นพนักงานราชการนะแล้วเราก็เป็นพนักงานราชการที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขแล้วฉันจะลงกลุ่มไหนคือบางคนมันลงได้ 5-6 กลุ่มเลยนะใช่จริงๆเนี่ยมันโอ้มันยิบย่อยอ่ะใช่แต่ผมว่ากลุ่มปัญหาเยอะกลุ่ม8ใช่อันนั้นคือมันกว้างไปคือกลุ่มเนี่ยเยอะมากคือกรุ๊ปปิ้งมันคนละกรุ๊ปอ่ะแต่มันไปรวมกันแบบงงๆไงครับคือทรัพยากรกับอสังหาสาธารณูปโภคด้วยมันดูคนละส่วนงานกลุ่มนี้ก็จะมีใครมีนักสิ่งแวดล้อมมีนักวางผังเมืองมีผู้รับเหมาก่อสร้างมีเจ้าของโรงไฟฟ้า
มี NGO เรื่องสิ่งแวดล้อมอีกนั่นแหละโอ้โหเห็นไหมมันดูแบบซึ่งเอาข้อจริงในกลุ่มเดียวกันเนี่ยหลายอย่างก็ไปด้วยกันไม่ได้นะก็ใช่ไงมันไปด้วยกันไม่ได้มันดูมันคนละทิศคนละทางกันไปมันอยู่กลุ่มเดียวทีนี้มันจะกลายมันหายกลุ่มหนึ่งมีแต่อีกกลุ่มหนึ่งอย่างเดียวหรือเปล่าผมว่าเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ก็มีการชี้ประเด็นนี้เหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นปัญหาไหมท้ายที่สุดและย้ำนะครับย้ำนะฮะถ้าสมมุติว่าท่านไปลงกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งแล้วนะแล้วท่านมั่นใจว่าท่านลงถูกกลุ่มนะแต่ปรากฏว่ามันมีคนไปร้องเนี่ยแล้วไปตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยว่าท่านมีประสบการณ์ในกลุ่มนั้นไม่ถึงเวลาที่เขากำหนด มีความผิดโทษนะจำคุกด้วยนะทั้งอาญาทั้งจำคุกเลยนะแล้วก็ปรับด้วยทั้งปรับทั้งจำคุกครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวมาให้ดูกันย้ำกันย้ำแล้วย้ำอีกอยู่นี่แหละครับนะฮะเรื่องของสว.ก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเรื่องสว.ได้ในรายการเราทุกวันนะครับในช่วงท้ายๆแบบนี้กับการเกาะติดเรื่องของการเลือกสว.นะก็ถ้าไม่รู้จะไปฟังที่ไหนก็มาฟังที่ politics ครับก็จะพยายามอัปเดตให้แล้วก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรจากผู้สมัครอะไรที่น่าสนใจก็จะมาอัปเดตให้ในรายการหรือท่านอยากรู้ครับอะไรเกี่ยวกับสว.ที่เราพูดได้นะฝากคำถามไว้ก็ได้ที่เราต่อหาคำตอบได้แล้วก็จะพยายามเพราะตอนนี้เอาจริงๆเนี่ยกกต.ก็ยังไม่เคลียร์ดูคุณแสวงแกก็ยังงงๆบางเรื่องกกต.ก็ยังไม่เคลียร์นะผมติดไว้สักนิดนึงท่านชมความเคลื่อนไหวทางการเมืองอื่นๆนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะฮะวันนี้เขาประชุมกันประชุมเสร็จเขาก็แถลงนะครับนำโดยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมธิการเนี่ยบอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันว่าจะมีการนิรโทษกรรมการกระทำและการแสดงออกทั้งหลายที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะฮะโดยคดีที่จะให้นิรโทษกรรมอันนี้สำคัญนะคดีที่จะนิรโทษกรรมให้เนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าเป็นคดีที่ระบุที่เกิดตั้งแต่ปี2548ก็คือช่วงการเมืองเสื้อสีนั่นแหละเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์นะฮะแต่ไม่ได้ระบุถึงประเภทคดีแบบเป็นแรงคดีว่าหมายถึงการกระทำหรือคดีอะไรบ้างที่อยู่ในข่ายควรที่จะได้รับนิรโทษกรรมซึ่งจะทำเป็นรายละเอียดไปเสนอให้กับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ได้พิจารณาชั้นรายละเอียดส่วนจะเป็นคดีอะไรบ้างจะทำเป็นรายละเอียดแนบเป็นรายงานเพิ่มเติมเข้าไปคิดว่าถ้ามีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องได้รับการนิรโทษกรรมทั้งหมดโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรส่วนคดีที่เกี่ยวกับมาตรา112จะแยกไปเป็นอีกกรณีหนึ่งเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีความเห็นที่อาจจะยังไม่ตรงกันมากจึงคิดว่าน่าจะแยกออกมาเป็นการเฉพาะเพื่อพิจารณาว่ามีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่โดยจะไม่พิจารณาร่วมไปในเรื่องที่เราพูดกันไปแล้วโดยสรุปนิรโทษที่เขาจะเสนอออกไปให้ในกระบวนการขั้นตอนต่อไปก็คือโดยไทม์ไลน์โดยขอบเขตเวลาก็คือตั้งแต่ปี48ลงมาจนถึงปัจจุบันครับอะไรที่เป็นมูลเหตุจูงใจทางการเมืองก็จะได้รับเข้าข่ายพิจารณาทั้งหมดแต่ในส่วนคดีเนี่ยบอกยังไม่ได้เคาะเป็นรายละเอียดต้องไปคุยกันต่อว่าถ้าลงลึกในเชิงรายละเอียดคดีคืออะไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่มีคดี112แน่อันนี้จะแยกออกมาอีกเคสนึงครับเพราะมันยังมีความเห็นต่างกันอยู่เยอะก็คือโดยสรุปว่า112ไม่ได้รับนิรโทษนั่นแหละตอนนี้นะณเวลานี้รอพิจารณาก่อนอาจจะแยกไปรอพิจารณาก่อนนะอ่ะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวเรื่องของนิรโทษครับครับที่ออกมาในส่วนนี้นะครับโอเคน่าจะประมาณนี้เนาะแล้วก็เห็นคนพูดกันเยอะเรื่องอะไรคุณคำรณวิทย์ลาออกจากนายกอบจ.ปทุมธานีใช่ใช่คนก็ตั้งข้อสังเกตเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขอไปหาคำตอบแบบชัวร์แต่เท่าที่ดูเหมือนกับว่าโดยอำนาจหน้าที่โดยงบประมาณเขาทำอะไรไม่ได้แล้วทำงานไม่ได้เขาบอกทำงานไม่ได้แล้วรู้เห็นว่าจะไม่ได้ออกคนเดียวนะมีจังหวัดนครสวรรค์ด้วยในเขตใกล้เคียงกันอ่ะปทุมนครสวรรค์แล้วก็อะไรจังหวัดเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ว่าออกพร้อมกันนะฮะเนี่ยบอกใช้งบไม่ได้แต่มีคนตั้งข้อสังเกตอีกประการหรือจะใช้จังหวัดนี้ไปลงสวเลยคือรู้อยู่แล้วว่าจะหมดวาระแล้วไงก็ออกก่อนเลยแต่ถ้าลงสวเนี่ยก็ขยับปรับตัวลำบากเหมือนกันนะ
หมายถึงว่าก็จะบอกแกบอกว่าใช้งบใช้ทำอะไรช่วยเหลือประชาชนไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดแกอยากจะช่วยเหลือประชาชนไปแกไปลงสวตรงนี้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะอ๋อแต่ก็เป็นโอกาสเป็นแนะนำตัวไม่ได้นะก็เป็นโอกาสนึงไงถ้าบอกว่าอยากจะลงสวใช่ใช่ก็จับตากันดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรไปดูผลโพลกันหน่อยไหมประมาณนี้ได้ได้วันนี้คำถามที่เราถามไปนะครับนักการเมืองยอดนิยมในสายตาท่านวันนี้นะคือใครนะครับใน YouTube มติชนทีวีนะฮะ 22,000 โหวต 87% บอกว่าคุณพิธาครับรองลงมา 8% คุณทักษิณนะฮะ 3% คุณเศรษฐาและ 2% คุณแพทองธารอันนี้คือใน YouTube มติชนทีวีนะครับนะส่วน Facebook โอ้บอกให้คุณพิธา 95% อ่าฮะนะให้คุณทักษิณ 3% คุณเศรษฐา 2% คุณแพทองธาร0ครับใน Facebook นะฮะนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ